AquaBiz, all the best knowledge for aquatic system. ทางเดินครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเมธากรโฮเต้กิมครับครับผมขอกล่าวสวัสดีท่านประธานกุ้งสตูลแล้วก็คณะทีมจัดงานทุกท่านรวมถึง FC ที่อุตส่าห์เดินทางกันมาของผมไม่มีสไลด์นะครับโฟกัสมาที่ผมได้เลยแนวทางของผมที่หลายๆท่านได้เอาไปปฏิบัติหลายๆคนได้เอาไปทำนั่นคือคำตอบว่าต้นทุนต่ำจริงการจะตั้งเป้าการเลี้ยงหรือการทำงานอะไรก็ตามสไตล์ผมมีคำตอบมีโจทย์และคำตอบเพียงอย่างเดียวกำไรต้อง 100% ของการลงทุนและหลายๆท่านเกษตรกรรายย่อยปฏิบัติได้แล้วซึ่งเป็นความจริงอันนี้อาจจะสอบถามกันในหลายกลุ่มหรือว่าที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่จะมีคนหนึ่งที่ผมค่อนข้างภูมิใจมากชื่อพี่วิรัตโกวิรัตซึ่งอยู่ที่ตรังอันนั้น8รอบติดต่อกันนะวันนี้รอบที่8ไซกุ้งอยู่ที่19ตัวโล19นะครับ19เป็นรอบที่8เลี้ยงง่ายๆครับบ่อบ้านๆไม่มีอะไรอลังการไม่มีอะไรต้องพิเศษเพียงแค่เข้าใจกุ้งไม่คิดแทนกุ้งนั่นคือสโลแกนของผมเลยแนวทางที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือแนวทางสายจุลินทรีย์เป็นแนวทางชีวภาพซึ่งผมมั่นใจว่าเป็นแนวทางที่ยั่งยืนที่สุดและมั่นคงที่สุดกำไรมากที่สุดจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดวันนี้ที่ผมจะพูดก็คืออันดับแรกเรื่องบ่อที่เราให้ความสำคัญน้อยลงบ่อที่เราไม่เคยคิดจะดูแลมันบ่อที่เราไม่เคยจะพักฟื้นมันเราใช้งานมันมาเยอะใช้เลี้ยงกุ้งเมื่อได้กำไรดีทำให้เราลืมว่าบ่อก็ต้องพักก็เหมือนบ้านที่ต้องทำความสะอาดเรากลับหลงกับตัวเลขหลงกับอะไรก็ตามที่มันได้มาจนเราลืมการเตรียมบ่อที่ดีไปการเตรียมบ่อที่ดีไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลยแค่ตากบ่อให้แห้งด้วยแสงแดดให้ดินสัมผัสออกซิเจนมากที่สุดนี่สำหรับกลุ่มบ่อดินอาจจะเป็นบ่อดิน PE slope หรือบ่อดินล้วนก็แล้วแต่อันนี้คือตัวลดต้นทุนลดการใช้สารเคมีซื้อเวลาในการเลี้ยงกุ้งได้นานขึ้นโดยที่ไม่ต้องใส่อะไรลงไปนอกจากเวลาในการรอให้บ่อแห้งถ้าเราจะลองมองย้อนไปในอดีตนะครับสมัยก่อนที่เรายังไม่มีการปูผ้าหรือเรายังไม่มีการฉีดเลนเราจะใช้วิธีการตากบ่อแห้งสนิทเพื่อให้ลดลงไปทำบ่อได้นั่นคือการลดปัญหาต่างๆที่อยู่ในดินโดยเฉพาะปัญหาที่ใหญ่สุดที่อยู่ในดินคือแก๊สไข่เน่าซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายมหันตภัยเงียบที่ไม่มีใครเคยเอ่ยถึงหรืออาจจะเอ่ยถึงแต่ไม่ได้รับความนิยมมันไม่ได้เป็นจุดขายหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้เกษตรกรต้องสนใจมันวันนี้ถ้าเราได้พักได้เตรียมบ่ออะไรให้ดีก็ตามบ่อดินเป็นบ่อที่ง่ายที่สุดวันนี้ก็ต้องไล่กันตั้งแต่ทำความเข้าใจตั้งแต่เรื่องการเตรียมบ่อตากบ่อให้แห้งไม่ต้องทำอะไรครับไม่จำเป็นต้องไปอะไรมันให้ธรรมชาติเขาบำบัดตัวเขาเองเหมือนที่หลายๆท่านบางคนบอกว่าทิ้งบ่อลกล้างไปหลายๆเดือนแล้วกลับมาแล้วก็เลี้ยงได้ใช่นั่นแหละครับคือการลดเชื้อโรคเชื้อก่อโรคที่จะทำให้กุ้งเราป่วยบ่อรูปที่สองบ่อ PE บางบ่อเนี้ยจะเป็นบ่อที่ทำให้ทุกคน
หลงในเสน่ห์ของมันในรอบแรกๆแล้วก็ทุกคนจะเจอภัยพิบัติจากธรรมชาตินั่นคือแก๊สที่อยู่ใต้ผ้าที่พร้อมระเบิดได้ทุกเวลารอบแรกเราปูผ้าใหม่ๆเราตากบ่อให้แห้งเพื่อปูผ้าเราจะเลี้ยงได้ดีแล้วเราคิดว่าเราคือพระเอกเราสามารถไปพูดกับทุกคนได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันคือกับดักที่ทำให้เราสู่ลงสู่ก้นเหวที่จะหาทางขึ้นไม่เจอเพราะอะไรครับขอบแรกเราเลี้ยงได้ดีเราเล่งรอบแล้วไม่สนใจอะไรเตรียมบ่อรุ่นที่สองสมมติว่าขอบแรกเราเลี้ยงได้120วันขอบที่สองเราจะเหลือ90วันขอบที่สามเราจะเหลือแค่70 60 50 40 30ไล่ลงไปเรื่อยๆและเราก็พยายามหาสารพัดสารพันวิธีหาทุกวิถีทางเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาให้เราเลี้ยงกุ้งได้ในขณะที่เรากำลังขุดกับดักฝังตัวเองไว้นี่คือมหันตภัยจากบ่อที่ทำรอบได้เร็วจริงที่ยอมรับว่าดีจริงก็คือบ่อผีหนาสีร้อนซึ่งอันนี้ถามว่าดีไหมส่วนตัวผมมองว่าดีแต่หลังจากการจับก็ควรจะมีการบำบัดทำความสะอาดอย่างจริงจังต้นทุนในการทำความสะอาดที่ดีที่สุดก็คือแสงแดดและออกซิเจนนี่แหละครับมันไม่มีอะไรที่ยุ่งยากไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยเราให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองกลุ่มบ่อดินถ้าทุกคนว่าเตรียมบ่อจะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมสิ่งที่ผมแนะนำให้หลายๆท่านใช้กันก็คือรองพื้นด้วยแค่ปูนมานแค่นั้นหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่บ่อที่มีปัญหาเรื่องพีเอชต่ำหน่อยก็อาจจะใช้ซีเมนต์ถ้าเป็นบ่อดินปกติจะใช้เป็นปูนขาวก็ได้แล้วแต่จะเลือกใช้อะไรที่มันเป็นวัสดุปูนที่มันถูกต้องอันนี้เพื่อลดปัญหาก่อนลดปัญหาจากสิ่งที่จะสร้างมลภาวะที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเลี้ยงทำไมช่วงแรกบ่อที่ทิ้งไว้นานๆเลี้ยงขอบแรกจะได้ดีเลี้ยง3ขอบที่2 3 4จะมีปัญหาวันนี้เราลืมภาพในอดีตที่เราตากบ่อนานๆไงฮะที่ผมบอกเราลืมพักฟื้นบ่อนี่คือขั้นตอนการเตรียมบ่อของผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนวุ่นวายซึ่งหลายๆคนอาจจะได้เคยได้ฟังแล้วแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลงรายละเอียดไปให้มากกว่าเดิมในช่วงท้ายๆเรื่องที่สองในการเตรียมน้ำของผมก็ไม่ซับซ้อนผมใช้วิธีเอาน้ำเข้าบ่อกรองด้วยใยฟูสารเคมีที่ผมใช้ทิศน้ำด่างทับทิมและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แค่นั้นโดยเมื่อน้ำเต็มบ่อก็จะมีกระบวนการตีน้ำเผื่อว่ามีไข่หอยไข่ปลาอะไรที่ติดเข้ามาไข่กุ้งอะไรก็ตามที่เข้ามาที่จะเป็นนั่นได้ลงด่างทับทิมเย็นนี้เช้ามาลงไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เตรียมน้ำแค่นั้นหลังจากหมดฤทธิ์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็จะเข้าสู่กระบวนการใช้จุลินทรีย์วันนี้ทุกคนเตรียมน้ำเสร็จก็จะมีการตรวจเชื้อหรือตรวจค่าน้ำพารามิเตอร์ต่างๆสำหรับผมไม่มีผมตรวจแค่ pHกับอัลคาไลน์หลายคนบอกอัลคาไลน์ต้องเท่านั้นต้องเท่านี้อัตรารอดถึงจะดีวันนี้ถ้าใครลองไปทำการทดลองดูก็ได้ครับอัลคาไลน์50เอาน้ำใส่ถังเนี่ยครับง่ายๆเป่าออกไว้อัลคาไลน์50 80 100 120 150 200เอาลูกกุ้งชุดเดียวกันมาแล้วใส่คนละถังไปเลยแล้วก็เลี้ยงในถังนั้นนะฮะหยอดอาหารไอ้ที่ปล่อยลงบ่อก็ปล่อยเลยมันจะตอบเราได้เลยว่าอันไหนคืออัตราโลดที่ดีที่สุดส่วนที่ผมทำมาเท่ากันวันนี้เราจำเป็นต้องทำอันคลายขนาดนั้นเหรอตามที่เขาว่ากันเราฟังคนอื่นพูดมาเยอะคนคนนั้นเราไม่รู้ว่าเขาเคยเลี้ยงกุ้งหรือเปล่าแต่สำหรับผมที่มีจำนวนบ่อเยอะๆในต่างประเทศที่ผมรับงานผมเลยไม่สนผมให้ความสำคัญแค่ pH อันคลายถ้ามันต่ำกว่าที่เราคิดว่าจะกระทบก็แค่เติมมันแต่ในกระบวนการการเตรียมบ่อดินที่เราได้ลองด้วยปูนมานมาเมื่อเราเตรียมน้ำมาเราลงจุลินทรีย์ซึ่งจุลินทรีย์ต้นกล้วยที่ผมเคยให้สูตรกับทุกคนทำตัวนี้เพิ่มอัลคาไลน์ได้แน่นอนมันเป็นต้นทุนที่ต่ำมันไม่มีอะไรซับซ้อนมันจะเริ่มเพิ่มสเต็ปของมันนี่คือการเตรียมบ่อเตรียมน้ำไปเรื่องลูกกุ้งเอาตรงนี้ให้จบแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ถามการคัดเลือกลูกกุ้งของผมใช้แค่กะละมังขาวและดำในกรณีบางสายพันธุ์ที่กลัวว่าจะเกิดตัวพิการหรืออะไรต่างๆก็อาจจะใช้แก้วมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะใช้สำหรับการดูลูกกุ้ง
หรือแม้แต่การใช้เว้นขยายที่ส่งลายมือก็สามารถช่วยดูลูกกุ้งที่มาถึงคัดกรองให้เราการจะตรวจหาโรคนึงซึ่งเป็นโรคที่ผมไม่เคยชนะมันก็คือโรคตัวแดงดวงขาวเราอาจจะใช้วิธีใช้เทสคิดก็ได้ทีนี้การตรวจหาเชื้อตัวแดงดวงขาวในลูกกุ้งถ้าในกรณีที่เราตรวจ PCR อาจจะเจอโปรตีนบางได้สารเคมีอะไรบางได้ก็ตามมันมีวิธีหนึ่งที่ทำให้เชื้อเกิดขึ้นได้เร็วขอตัวอย่างลูกกุ้งมาก่อน1วันเอามาใส่ไว้ห้องแอร์ที่เรานอนอุณหภูมิ 24-25 องศาได้เลยทิ้งไว้1คืนเช้ามาตรวจด้วยเทสคิดมีเชื้อขึ้นแน่ผมเคยกดอุณหภูมิต่ำสุดถึง15องศาอันนี้ก็จะเพาะเชื้อได้เร็วขึ้นบุกเชื้อกลุ่มไวรัสได้ดีขึ้นนี่คือการคัดเลือกลูกกุ้งกระบวนการที่มาของลูกกุ้ง1เราต้องมั่นใจว่าแฮทที่เราสั่งเนี่ยเป็นแฮทที่ใช้นอร์เพียสจริงจากฟาร์มที่เราต้องการพ่อแม่พันธุ์สายพันธุ์นั้นจริงๆแฮทที่ลงนอร์เพียสหลายๆค่ายไม่ควรเป็นทางเลือกที่จะแน่นที่จะเอาลูกกุ้งมาใช้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาลงนอร์เพียสของค่ายไหนไปเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่ากระบวนการที่เราเจอคือเหมือน1แฮทลงลูกกุ้งไป3ค่ายลงนอไป3ค่ายวันนี้กระแสของค่ายนี้ดีเขาก็จะขายในชื่อของเฮดนั้นของค่ายนั้นของนอร์เพียสเจ้านั้นวันนี้ชื่อของเจ้าไหนดีเขาก็จะขายไปอย่างนั้นมันทำให้เกิดความสับสนในการตรวจสอบกับวันนี้วิธีที่ดีที่สุดเมื่อเราได้เฮดที่เขาลงนอของเจ้าใดเจ้าหนึ่งต้องถามยอดที่เขาลงนี่คือวิธีคัดกรองลูกกุ้งอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้ถ้าลงนอเพียสไป5ล้านแล้วมีลูกกุ้งติดอยู่2ล้านผมแนะนำว่าอย่าเสี่ยงเพราะว่าอัตรารอดไม่ดีแล้วและถ้าให้ดีเพื่อให้รู้จริงว่าลูกกุ้งเราได้ลูกกุ้งที่มีคุณภาพขนาดไหนต้องถามวันที่ลงนอเพียสและนับวันไปถึงวันเข้าพีโดยปกติที่ออกกุ้งพี12ต้องใช้ระยะเวลาไม่เกิน19วันนั่นถึงจะเรียกว่าลูกกุ้งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็ตามเอาที่เราตรวจสอบได้ถ้าแฮทไหนที่ไม่สามารถให้เราตรวจสอบได้อย่าเอาเป็นทางเลือกขอให้เป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับเพราะว่านี่คือเราต้องคัดกรองด้วยตัวเราเองฉะนั้นผมก็เลยหากระบวนการวิธีการง่ายๆที่จะจัดการได้ที่จะตรวจสอบได้คัดกรองลูกกุ้งได้กะละมังขาวดำเนี่ยกะละมังขาวผมจะใช้ดูสีของตับซึ่งต้องเป็นสีเดียวกันทั้งหมด 100%ห้ามมีแม้แต่ตัวเดียวที่จะมีตับซี่ติดมาหรือตักดูด้วยกะละมังขาวแล้วมีตัวหนึ่งตับสีดำตัวหนึ่งตับสีน้ำตาลอันนี้ไม่เอาเลยคอนเฟิร์มได้เลยว่าลูกกุ้งมีปัญหาการติดเชื้อแน่นอนและจะไปส่งผลในบ่อเราสั้นหรือช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพบ่อของเราที่เราเตรียมเราอาจจะซื้อเวลาได้นานขึ้นถ้าเราเตรียมบ่อได้ดีแต่ถ้ามันไปป่วยตอน20กว่าวัน30วันนั่นก็คือการเพิ่มต้นทุนของเราไปนี่คือต้นทุนแฝงตัวนึงฉะนั้นกะละมังสีดำใช้ดูอะไรผมจะใช้ดูกล้ามเนื้อขาวขุ่นซึ่งบอกได้ดีที่สุดถ้าเจอมากกว่า5ตัวในการสุ่มตัก1ครั้งที่ประมาณ100หรือ100กว่าตัวอันนี้ก็ไม่เอาเราอาจจะโดนตอบโต้กลับด้วยขบวนการที่เขาบอกว่าก็ลูกกุ้งผมตรวจเชื้อผ่านจะทำสเตทเทสอะไรผ่านก็ตามเนี่ยผมไม่สนเพราะวิธีทำสเตทเทสให้ผ่านเนี่ยวันนี้ให้ผมเดินไปบอกลูกกุ้งเฮ็ดไหนก็ได้แล้วลูกกุ้งที่ทำสเตทเทสไม่ผ่านเนี่ยตายแล้ว 100% 90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมสามารถใช้เวลาคืนเดียวทำให้รอด 100% 95ถึง 100% ได้ภายในคืนเดียวฉะนั้นผมก็ไม่ถือว่าการทำสเตทเทสน้ำจืดน้ำเค็มจะเป็นตัวคัดเลือกลูกกุ้งเพราะฉะนั้นผมใช้กะละมังดำถ้าลูกกุ้งที่มีปัญหามาแข็งไม่แข็งแรงหรือติดเชื้อมามันแสดงออกที่กล้ามเนื้อแน่นอนดูได้ชัดเลยถ้าเขาบอกว่าเขาเพาะเชื้อแล้วผ่านล่ะทำไมถึงไม่ลงลูกกุ้งเขาวันนี้ผมตอบได้เลยครับลูกกุ้งแบบนั้นถ้าเอามาทำด้วยวิธีของผมเอายาออกจากตัวให้หมดเพาะยังไงก็เจอวันนี้เราเพาะเชื้อไม่เจอเพราะอะไรเพราะยาปฏิชีวนะที่ใส่ไปแบบโอเวอร์โดสทำให้เราไม่มีโอกาสได้พบเจอทำไมเราตรวจ PCR ถึงยังไม่เจอการ PCR ก็คือการใช้ไพรเมอร์อ่าน DNA ซึ่งมันมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างในกระบวนการนี้ของมันและณวันนี้เราก็รู้เราจะไปส่งตรวจกับใครเสียด้วยซ้ำ
และตรวจแล้วเราส่งไป100ตัวตรวจได้เราทั้ง100ตัวหรือเปล่าเพราะเคสนี้ผมเคยเจอผมส่งตัวอย่างเยอะมากสมัยก่อนผมส่งตรวจแล้วปรากฏว่าตรวจไม่เจอตรวจไม่เจอตรวจไม่เจอผมก็เลยต้องขยายตัวอย่างส่งเป็น3เล็บผมเจอ1ใน3ถามว่าใครกล้าปล่อยก็เจอแรงต้านกลับมาว่าเฮ้ยคุณกําลังเอาเล็บนี้มาทําลายเล็บอื่นหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคําพูดข้ออ้างเพื่อให้ตัวเองดูดีสมัยก่อนผมหาลูกกุ้งเดือนนึงไม่ต่ํากว่า400 500ล้านตัวเพื่อจะใช้แค่เดือนละ60 70ล้านตัวตรวจเยอะมากครับค่าตรวจ PCR ผมต่อเดือนเนี่ยรถกระบะ1คันน่ะ 4-8 แสนบาทสมัยก่อนที่ผมตรวจคนรุ่นเก่าๆที่สุราษฎร์จะรู้จักผมดีว่าผมตรวจ PCR เก็บตัวอย่างตรวจโหดมากฉะนั้นเมื่อตรวจไม่ได้วันนี้ขบวนการที่เราทำได้กะละมังขาวดำลดเชื้อโดยใช้ห้องแอร์หรือห้องนอนของเราที่เปิดแอร์ไว้1คืนใช้เทสคิดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงใช้แก้วดูสรีระโครงสร้างลูกกุ้งขนาดของตับกระเพาะลำไส้ดูได้หมดถ้ายังไม่ชัวร์เอาเว้นขยายอีกตัวหนึ่งมาช่วยส่งก็ยังได้เพราะวันนี้เราลูกกุ้งไปเพาะเชื้อยังไงก็ไม่เจอครับเพราะยามันบล็อกไว้อยู่แต่การตรวจไม่เจอไม่ใช่ว่าไม่มีการที่เราตรวจไม่เจอเชื้อไม่มันไม่ได้บอกว่ามันไม่มีเชื้ออยู่ในลูกกุ้งตัวนั้นกระบวนการตรวจด้วยเพจTCBS เป็นการเพาะหาเชื้อเขียวเหลืองซึ่งกลุ่มยาปฏิชีวนะที่เขาใช้แช่ลูกกุ้งหรืออะไรก็ตามในวิธีการส่งตัวอย่างยังไงก็ตามมันทำได้หมดหยดไอโอดีนลงไปก็ได้ทำอะไรก็ได้ทำให้เราตรวจหาเจอเชื้อได้น้อยที่สุดถ้าถามผมว่ามีแฮตไหนบ้างไม่ใช้ยาณวันนี้ผมตอบได้เลยว่าไม่ทราบเพราะผมไม่ได้ทำเองผมไม่รู้เมื่อเราได้บ่อได้น้ำได้ลูกกุ้งที่ดีแล้วเราจะเลี้ยงกุ้งให้รอดได้อย่างไรวันนี้ทุกคนอาจจะมองว่าเลี้ยงไปลงไปเพื่อไปขายเลี้ยงให้ผ่านก่อนแล้วไปขายวันนี้ผมจะบอกวิธีคิดของผมสมมุติว่านะวันนี้กุ้ง40ตัวราคาขาย160บาทโจทย์ผมมีข้อเดียวผมจะทำต้นทุนยังไงให้เหลือ80บาทถ้าผมทำต้นทุนให้เหลือ80บาทไม่ได้ผมก็ต้องไปให้ใหญ่กว่านั้นก็ต้องใหญ่ไปอีกใหญ่ไปถึงจุดที่เราต้องมีกำไร 100% ของเงินลงทุนที่ผ่านมาหลายคนติดกับดักตันเยอะวันนี้จับกุ้ง10ตันกำไรกิโลละ20บาทได้กำไรเท่าไหร่แล้วถ้าวันนี้ผมบอกว่าจับกุ้ง2ตันกำไรมากกว่ากุ้ง10ตันตัวเลขนี้มีคนทำได้แล้วนี่คือความจริงแล้วอะไรรู้ไหมครับ10ตันที่เราเลี้ยงเนี่ยเราต้องใส่ต้นทุนไปเท่าไหร่กับ2ตันที่มีในบ่อเนี่ยเราใส่ต้นทุนเท่าไหร่ไม่ว่าจะคิดเรื่องดอกเบี้ยของเงินลงทุนคิดถึงเรื่องต่างๆนานาความเสี่ยงค่าความเสี่ยงทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในบ่อเพื่อแลกกำไรแค่20บาทไม่คุ้มครับเอาเงินใส่กระเป๋าไว้ดีกว่ามันไม่ใช่ทางรอดของเกษตรกรวันนี้เราจะรอดให้ได้จริงๆโจทย์คือ40ตัวทำยังไงให้เหลือ80บาทเมื่อทำไม่ได้ขยับไป35ขยับไป30ขยับไป20ขยับไป15ทำได้ไหมทำได้ครับอยู่ที่เราตั้งโจทย์ของเราก่อนว่าเราจะจับกุ้งที่เท่าไหร่เราต้องการกำไรที่เท่าไหร่ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังข้อหนึ่งถึงการคิดวางแผนการผลิตวันนี้100ตัว200บาท70ตัว200บาท50ตัว200บาท40 30 20ตัว200บาทถ้าถามทุกคนบอกเลี้ยง100ตัวสิ200บาทเลี้ยงสั้นกำไรดีลองดีดกลับครับต้นทุนคุณตกตัวละเท่าไหร่100ตัว200บาทนั่นคือราคาขายตัวละ2บาทต้นทุนเราไปเท่าไหร่ไม่หนี1บาทบาทกว่าด้วยทีนี้เราเหลือกำไรเท่าไหร่แต่สำหรับผมถึงแม้น20ตัวจะ200ผมก็เลี้ยง20ตัวเพราะผมขายกุ้งตัวละ10บาทกุ้งตัวละ10บาทที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจับขายเนี่ยและณวันนี้ถ้าไปใหญ่กว่านั้นราคาก็สูงไปกว่านั้นอีก10บาท11บาท12บาท15บาทเราทําได้บนต้นทุนที่เราตั้งว่ากําไรเราต้อง 100% ของเงินลงทุนวันนี้ขายกุ้งตัวละ10บาทที่20ตัวโลถ้าเราปล่อยกุ้งทําตามวิธีที่ผมว่ามันไปได้ต้นทุนไม่เกิน5บาท
ลองมองนะครับปล่อย100ตัวขาย200บาทก็จริงต้นทุนบาทกว่าเหลือกำไรไม่ถึง1บาทเราที่เราจะเสียแค่เวลาในการทำกำไรแต่ลองดูนะครับ100ตัวจะเลี้ยงได้ปีละ4รอบกำไรทั้ง4รอบยังไม่เท่าจับ20ตัวรอบเดียวแล้วปีนึงถ้าเราเลี้ยง20ตัว2รอบกำไรเราเยอะกว่าแน่นอนวันนี้เราติดกับดักอะไรกันมากกว่านั่นคือสิ่งที่พาเราให้วนอยู่ที่เดิมเราไม่สามารถก้าวข้ามตรงนี้ไปได้ทำไมต่างประเทศเลี้ยงกุ้งต้นทุนถูกราคาขายถูกเขาอยู่ได้มันก็ด้วยเหตุผลนี้ครับในบางประเทศที่โจมตีราคากุ้งของเราอยู่วันนี้เราอาจจะบอกว่าต้นทุนสูงเพราะเนี่ยค่าไฟฟ้าแพงค่าอาหารแพงทุกอย่างแพงใช่ครับก็เรารู้ว่ามันแพงแล้วเราจะลดมันยังไงวิธีลดของผมเนี่ยครับปล่อยให้บางลงตั้งเป้าการจับก่อนเมื่อเราได้เป้าในการจะจับคิดที่ว่าเราจะทำยังไงให้เรามีกำไร 100% ของเงินลงทุนเราเดินเข้าสู่กระบวนการนี้ได้เลยวางแผนการผลิตก่อนครับตั้งเป้าการทำงานเราต้องเป็นผู้กำหนดว่าเราจะขายกุ้งที่กี่ตัวโลที่ราคาเท่าไหร่เราไม่ต้องไปนั่งรอว่าตลาดโลกจะเป็นยังไงช่วงไหนราคาจะดียังไงเราแค่คิดว่าถ้าวันนี้40ตัวโล160แล้วเราทำต้นทุนให้เหลือ80ได้ถ้าทำไม่ได้ขยับไป35ไหม30ไหมแต่กำไรเราต้องกลับมาให้ได้ 100% ของเงินลงทุนเราจะเดินมันไปได้ทุกรอบความเสี่ยงเราจะลดต่ำลงบนเงินลงทุนก้อนเดียวกันเราอาจจะเลี้ยงได้หลายบ่อมากขึ้นนี่เป็นตัวเลขจริงๆนะครับคือแค่มองการขายกุ้งเป็นตัวลองคิดตามได้เลยครับมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างบางคนถามผมว่าแล้วถ้าเราปล่อยบางแล้วกุ้งมันติดบางทำยังไงถ้ามันติดบางไปกว่าที่เรากำหนดที่จะปล่อยที่จะจับเราก็ต้องไปให้ไซส์ใหญ่ขึ้นวันนี้เราได้ลูกกุ้งที่เราเลี้ยงผ่านมาที่ไซส์นี้แล้วเราแค่เสียเวลาทำกำไรจากมันดีกว่าเราจับที่กำไรนิดหน่อยแล้วไปปล่อยใหม่ไปเสี่ยงใหม่ไปวัดดวงใหม่มันไม่คุ้มมันต้องทำมูลค่าต่อตัวกุ้งให้คุ้มค่าที่สุดนั่นคือแผนในการทำงานของผมที่ทำงานที่รับงานที่ทำมาก็คือจะอยู่แบบนั้นเมื่อเราวางแผนการผลิตวางแผนการจับวางแผนถึงตัวนี้โน่นนี่นั่นใส่ตัวเลขมันทุกอย่างวิธีการทำงานของเราที่ผ่านมาเราทำอะไรผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโลก ESP ที่เป็นกระแสโด่งดังมาที่ใช้ปูนร้อน1ตันต่อไร่ไปจัดการมันเรากำลังเชื่ออะไรก่อนเราเชื่อว่า ESP เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคขี้ขาวจริงเหรอเป็นเชื้อก่อโรคจริงเหรอมันใช่จริงเหรอเราได้ฟังข้อมูลจากฝ่ายเดียวด้านเดียวว่ามันใช่แล้วถ้าข้อมูลจริงๆมันไม่ใช่ล่ะในขณะที่เขาทำแล้วมันก็ลดไม่ได้จริงแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาทุกคนพยายามหาสารเคมีมาเพื่อจะลดเชื้อเพื่อจะทำทุกอย่างให้เชื้อมันอยู่ของมันดีๆอย่าไปยุ่งกับมันแค่อย่าให้มันเจริญโตขึ้นมาสิ่งที่จะหยุดมันได้ก็คือกลุ่มจุลินทรีย์ต้องใช้เชื้อตัวดีไปคุมตัวร้ายไม่ใช่ใช้สารเคมีไปกำจัดมันสารเคมีคุมหรือลดมันได้ณเวลานั้นแต่ตอนที่มันสวิงกลับตอนที่มันดีดกลับจริงๆก็มีงานพวกนี้เยอะๆให้อ่านน่ากลัวกว่าในขบวนการเลี้ยงที่ผ่านมาที่ผมเห็นจุดอ่อนของหลายๆคนเราเชื่อว่าต้องให้กินแล้วถึงจะโตหลายๆคนตั้งสูตรอาหารตั้งเปอร์เซ็นต์ฟีดเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนจะโตช้าโตเร็วโตปานกลางเดินอาหารสเต็ปเดียวหมดเลยเพราะเราเชื่อว่าการให้กินถึงจะโตแล้วถ้าวันนี้ลองทดลองว่าให้มันอดๆมั่งมันก็โตเหมือนกันหลายคนฟังว่าสายพันธุ์นี้นะครับ PDG 0.3 กว่า 0.4 ลองคำนวณกลับว่าถ้าเราสุ่มไซส์ทุก7วันเนี่ยไอ้ 0.4 0.4 เนี่ยมันโตเท่าไหร่ 2.8 กรัมในอดีตกุ้งเราก็โตอยู่ 3-4 กรัมอยู่แล้ว3กรัม 2.5 กรัมเป็นเรื่องการโตปกติของกุ้งขาวไม่ต้องมาคุยเรื่องนั้นไม่ต้องอัดอาหารให้โอเวอร์ไม่จำเป็นครับให้กินแค่พอดีแค่เรารู้ว่าสายพันธุ์ของเราโตแค่ไหนเราคำนวณกลับได้เลยว่าถ้ามันโต 0.3 เราก็ให้อาหารมันแค่นั้น
ไม่ต้องไปให้เผื่อว่ามันจะโตดีขึ้นเพราะกุ้งที่มันโตดีอาหารเท่ากันมันก็โตดีกว่าได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มอาหารให้มันวันนี้เราทดลองกับตัวเองได้บนสายพันธุ์นี้ที่เขาบอกเลยของผม PDG 0.4 ต้องใช้อาหารขนาดนี้ถ้าผมไม่ใช้อาหารขนาดนี้ล่ะและมันโตได้ 0.4 ผมลดคอสค่าอาหารได้เยอะนะแถมผมยังหยุดอาหารวันพระอีกทำไมผมต้องหยุดผมหยุดเพื่อให้ทุกอย่างมันรีเซ็ตตัวมันเองโดยธรรมชาติของกุ้งที่มันลอกคาบมันก็จะไปลอกช่วงวันพระหรือก่อนวันพระหรือหลังวันพระมันจะอยู่วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเข้ารอบของมันมันก็จะหมุนเวียนมันไม่ได้ลอกทีเดียวทั้งบ่อนี่วันนี้มันลอก 30% 50% จะให้มันทำไมก็ไม่ต้องให้กินเวลาเราคำนวณตั้งอาหารให้กับกุ้งปล่อย 100,000 เราเดินอาหาร 100,000 อย่าลืมนะครับอัตรารอดเรา 80% ถ้าไม่รอดไม่ร้อยล่ะถ้ารอดต่ำกว่านั้นล่ะอาหารเราก็เหลืออยู่แล้วกุ้งอยู่ในเฮชเชอรี่ P12 กินอาหารกี่ร้อยกรัมต่อแสนต่อวันเอามาลงบ่อล่อไป2กิโลแล้วนี่คือเหลือแต่เหลือเพื่อให้กุ้งหากินได้ง่ายถามว่าถูกหรือผิดไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดครับถ้ามันไม่ได้ก่อโรคหรือก่อปัญหาในบ่อเราถ้าเราจัดการได้ดีนั่นแหละครับคืออาหารที่เหลือวันนี้พอกุ้งจุดอ่อนของพวกเราอีกเรื่องนึงคือการไม่สุ่มไซส์กุ้งกินอาหารตามเปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัวกุ้งไม่สามารถกินอาหารโอเวอร์ไปแอคทีฟไปได้อีกเท่าตัวแล้วจะโตเร็วกลับมาไม่ใช่แต่ช่วงเวลาของการให้อาหารต่างหากวันนี้เราให้อาหารยังไงกุ้งกินยังไงฤดูนี้ควรจะให้แบบไหนทุกคนจะมีคำถามว่าเอ้ยรอบที่แล้วผมเลี้ยงได้ดีมารอบนี้ทำไมเจอปัญหาก็มองย้อนกลับไปที่เรื่องบ่ออันดับแรกเลยรอบที่แล้วเลี้ยงได้ดีรอบนี้มันคนละฤดูเห็นไหมฮะแล้วเราจะมาเดินอาหารเหมือนกันมันไม่ได้หน้าแล้งเรามีเวลายาวถึง13-14ชั่วโมงบางที่ผ่านมาตั้งแต่ตีห้าไปยันหนึ่งทุ่มเรายังสามารถยืดได้กินได้ถึง2-3 ทุ่มนั่นคือกระบวนการให้กุ้งได้กินย่อยและดูดซึมออกไปใช้อย่างคุ้มค่าถ้าเราทำได้แบบนั้น FCR อาหารเราอยู่ที่1หรือ 1.1 อย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนทำได้ไม่ถึง1ด้วยที่อยู่ในรายกลุ่มผมมีคนที่ทำได้แค่ 0.7 0.8 ก็มีถ้าเลี้ยงรอบเร็วเห็นไหมครับต้นทุนอาหารเราเหลือเท่าไหร่ถ้ากิโลละ40บาทถ้า FCR 1ก็44บาท 1.2 ก็ไปเป็น48บาทเราเหลือต้นทุนอีก32บาทที่เป็นค่าพลังงานค่าการจัดการทุกอย่างถ้าเราตั้ง40ตัว160บาททำยังไงจะเซฟคอสตรงนี้ให้ได้แค่ลด FCR ได้ 0.1 0.2 ต้นทุนเราลดลงไปเยอะเลยแต่กุ้งต้องโตอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดวันนี้เราสุ่มกุ้งที่30วันแรก3กรัมเราเดินอาหารยังไงหลายคนจะเดินแบบกิน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 สุดท้ายปอกเจอขี้ขาวไปต่อไม่ได้นั่นคือต้นทุนที่เพิ่มมหาศาลเลยวันนี้เราต้องกำหนดก่อนว่าเราจะให้กุ้งเราโตเท่าไหร่เราเป็นผู้กำหนดได้เราเลือกที่จะให้เขาโตตามสายพันธุ์ที่เขาขายเขาบอกเลยสายพันธุ์นี้โตได้แค่นี้เราก็กำหนดอาหารให้กินแค่นี้โตตามสเต็ปถ้าเขากินอาหารแค่นี้แล้วเขาโตมากกว่านั่นคือกำไรที่เราได้กลับมา FCR เราจะต่ำลงบางคนบอกเนี่ยให้กินเต็มที่แล้วยังไม่โตต้องเพิ่มอาหารอีกไม่ใช่สำหรับผมถ้ากินแล้วไม่โตผมลดอาหารลงมาเลยลดลงมาเพื่อลดต้นทุนก่อนแล้วต้องมาจัดการก่อนว่ามันไม่โตเพราะอะไรหลายๆเคสหลายๆคนที่ผมให้คำแนะนำคือหยุดอาหารเลยปิดฟีดหยุดและเคยหยุดกันเป็น10วัน15วันไม่เลี้ยงไม่ทำอะไรและที่สำคัญอาหารที่เหลือคือเชื้อคืออาหารของเชื้อก่อโรคที่เราให้กันไปทุกวันเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยใส่กันไม่บรรยะบรรยังเนี่ยคือมันเหลือเพราะมันเหลือมันก็ไปบูมเชื้อโรคแล้วก็ตรวจเชื้อแล้วก็เจอเชื้อแล้วเราก็วุ่นวายดิ้นรนในการที่จะจัดการเชื้อแต่เราลืมดูว่ากุ้งของเราเนี่ยอยู่แบบไหนหลายคนบอกต้องโน่นนี่นั่นต้องนั่นไม่ผมให้กุ้งรายงานผมดูกุ้งในยอดูตับดูโน่นดูนี่เขารายงานเราทุกเช้าครับเขารายงานเราทุกวันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจเขาหรือเปล่าเรารู้หรือไม่ว่าเขาขาดหรือเกินหรือเหลืออะไรถ้าสเต็ปการโตไม่ได้ทุกคนก็จะบอกแร่ธาตุไม่ได้แร่ธาตุไม่พอโน่นนี่นั่นแร่ธาตุไม่เคยหายไปจากบ่อหรอกครับในอาหารมันก็มีไม่ต้องไปเติมเขาไม่ได้หายไปไหนการหยุดที่ให้เขาไปกินข้าวตัวเองก็คือการเอาแร่ธาตุที่เขาถอดทิ้งออกไปกลับเข้ามาสู่ตัวใหม่วิธีเช็คง่ายๆว่าอาหารเหลือหรือไม่ถ้าคาบกุ้งร้อยเยอะๆอันนั้นอาหารเหลือชัวร์ถ้าอาหารพอดีคาบกุ้งจะเหลือแต่คาบหัว
ถ้าอาหารเริ่มขาดแม้แต่ข้าวผัวก็จะเริ่มโดนแทะกินนี่วิธีตรวจสอบอาหารง่ายๆครับว่าที่เราให้อยู่เหลือหรือไม่โดยไม่ต้องใช้ยอยอของผมมีไว้สำหรับลดอาหารไม่ได้ใช้ยอเพิ่มอาหารอาหารจะเดินตามตารางฟีดและฤดูนั้นๆฝนตกผมปิดฟีดฝนตั้งค้ามาผมปิดฟีดเกิดอะไรขึ้นปิดฟีดก่อนหยุดอาหารก่อนเป็นอันดับแรกเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันไม่มีครับฝนตกก็ให้เมื่อเช้ากุ้งลอยกิน100ตัวเดินให้อาหารเต็มที่ตอนบ่ายมากุ้งเหลือ50ตัวอาหารยังเดินเต็มที่ไม่ใช่กุ้งหายไปไหนต้องถามก่อนว่ากุ้งมันหายไปไหนทำไมเมื่อเช้ามันลอยอยู่100ตัวลอยกินให้เราเห็นตอนบ่ายมันเหลือ50มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นต้องหยุดก่อนแล้วหาสาเหตุก่อนว่ามันคืออะไรแล้วลองไล่อาหารตั้งครับตามผมว่าแล้วทุกคนต้องสุ่มตลอดการเลี้ยงเพื่อได้ปรับอาหารตามเปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัวถ้าไม่ให้อย่างนี้ผมรับประกัน FCR หลุดตอนนี้เอาสเต็ปการเดินอาหารการที่จะเลี้ยงให้กุ้งเราโตยังไงก่อนเราต้องตั้งเขาต้องกำหนดให้เขาโตตามที่เราต้องการตามสายพันธุ์นั้นๆเลยเมื่อเราได้การเดินอาหารตามที่เราว่าที่เราตั้งไว้ที่เราสุ่มเขาโตตามสเต็ปถ้าอยู่ๆเขาไม่โตหรือเขาโตช้าลงมาเราต้องมาประเมินดูว่าที่เขาไม่โตเพราะอะไรที่เขาโตช้าลงเพราะอะไรอะไรที่ทำให้กุ้งเราเริ่มสะดุดตันในบ่อเราเยอะหรือเปล่าออกซิเจนในบ่อเราเริ่มต่ำหรือเปล่า pH เราเริ่มแกว่งหรือเปล่าผมไม่เคยให้ความสำคัญแมกนีเซียมแคลเซียมในน้ำอะไรต่างๆนานาเลยนะครับผมให้แนวคิดเรื่องแร่ธาตุไว้อย่างนี้แล้วกันที่ทุกคนอาจจะบอกว่าไม่โตเพราะว่าขาดแมกนีเซียมขาดแคลเซียมวันนี้ถ้าผมบอกว่าน้ำความเค็ม3มีแมกนีเซียมอยู่100มีแคลเซียมอยู่80ทุกคนว่าขาดมั้ยหรือเกินแล้วถ้าค่าแร่ธาตุในน้ำแค่เนี้ยทำผลผลิตได้กุ้งได้ตั้งแต่2ถึง10ตันโดยไม่มีการใส่แร่ธาตุลงไปแล้วไอ้น้ำความเค็ม10ที่มีแมกนีเซียมอยู่150เนี่ยถ้าเทียบสัดส่วนต่อความเค็มน้ำมันขาดแต่มันไม่ได้ขาดสำหรับกุ้งสัดส่วนในตัวกุ้งมีหลายค่ายเขาทำออกมาให้ดูแล้วว่าค่าแมกค่าแคลมันอยู่เท่าไหร่มันไม่จำเป็นต้อง3ต่อ1 4ต่อ1เหมือนตามค่าความเค็มน้ำแล้วกุ้งขาดจริงเหรอก็ไอ้ที่80กับ100มันไม่ขาดไอ้ที่เหลือมันจะขาดได้ยังไงอ่ะมันขาดไม่ได้มันขาดแต่ต่อสัดส่วนของความเค็มน้ําแค่นั้นหลายคนปล่อยกุ้ง20วันเจอกล้ามเนื้อขาวขุ่นเจอตัวงอโอ๊ยขาดได้โน่นขาดนี่ขาดนี่ไม่ขาดขาดอย่างเดียวขาดการเตรียมบ่อที่ดีนั่นคือสิ่งที่กุ้งขาดนั่นคือสิ่งที่จะลดต้นทุนให้เราถ้าเราเข้าใจเค้าไม่เคยขาดครับถ้าเมื่อไหร่ที่เขาขาดแค่ง่ายๆถ้าความเค็มเขาต่ำมากแค่เอากระสอบเกลือไปแขวนไว้ตรงสะพานยอให้ติดมุมกระสอบแล้วดูว่ากุ้งมันมาตอมกระสอบเกลือไหมและที่สำคัญทราบกันไหมครับว่าแมกนีเซียมคลอไรด์ที่ใส่กันอยู่ทุกวันนี้กระสอบ25กิโลเนี่ยมีแมกนีเซียมอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ยี่ห้อดีๆเลย 28-33% อยู่ตรงนี้แหละแล้วแต่ยี่ห้อ25กิโลมีอยู่ 30%หนึ่งกระสอบมีแมกนีเซียมกี่กิโลครับนั่นคือแมกคลอไรด์ที่เราเติมกันลงไปวันนี้ถ้าเราขาดแมก50 ppm เราต้องซื้อใส่กี่กระสอบนี่ตัวเลขง่ายๆเลยนะครับลองเอา 1.6 คูณ 1.6 ดูแล้วก็นั่นคือพื้นที่แล้วคูณด้วยจำนวน ppm เข้าไปแล้วกระสอบหนึ่งมีแมกอยู่30กิโลของ25ก็คือประมาณ8กิโลคร่าวๆปัดกลมเราขาด50กิโลเราต้องใส่เราขาด50 ppm เราต้องใส่เท่าไหร่กี่กระสอบถึงจะพอแล้วถ้าเติมแม็กไปตัวอื่นไม่หายเหรอสัดส่วนมันไม่เสียเหรอนั่นคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเรากำลังปรับน้ำไปหากุ้งแต่วันนี้วิธีของผมคือการปรับกุ้งมาหาน้ำขาดอะไรคุกอันนั้นให้กินเห็นไหมครับต้นทุนค่าอาหารต้นทุนค่าแร่ธาตุที่เราเซฟคอสลงไปอีก2ตัวต้นทุนตัวที่3ไม่เอ่ยคงไม่ได้ยาปฏิชีวนะวันนี้เราซื้อยาปฏิชีวนะกิโลละเท่าไหร่เอาแค่กิโลละพันก็พอซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำมากแล้วลองใช้5กรัมต่ออาหาร1กิโลเราซื้ออาหารกิโลละ40บาทเราเพิ่มต้นทุนไปเท่าไหร่นี่คือสาเหตุที่เลี้ยงกุ้งแล้วไม่มีกำไรเราโดนค่าสารบำรุงตับที่เราใส่ต้นทุนลงไปในอาหารถามว่าเราใส่แล้วเราได้อะไรใส่แล้วดีไหมยาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตลอดการเลี้ยงกุ้งและผมก็ไม่เคยใช้ยามาเป็น10ปีแล้วผมก็เห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้วันนี้ไม่สบายใจคิดอะไรไม่ออกจุลินทรีย์ครับมาขยายต้นทุนไม่กี่บาทถูกมากๆจุลินทรีย์100เนี่ยขยายกุ้งอาหารกุ้งกินผมว่าคุกได้หลายตันนะ
ราใช้แค่50ถึง100ซีซีเนี่ยเราขยายเนี่ย100กรัมใน น้ำ10ลิตรน้ำ10ลิตรไปใช้50ซีซีถึง100ซีซีคุกอาหารคิดดูว่า1กิโลกว่าใช้กว่าจะหมดทุกอย่างทำได้เองครับแม้แต่สูตรนมเปรี้ยวที่ผมเคยให้กับทุกคนไว้ในรายกลุ่มก็ไปทำใช้กันเราทำเองใช้เองลดต้นทุนได้ดีที่สุดทีนี้เราจะคุกอะไรให้กุ้งกินอีกอ่ะในเมื่อจุลินทรีย์มันมีครบไม่ว่าจะเป็นคำว่าบำรุงตับยาปฏิชีวนะสารเอนไซม์ที่ได้จากจุลินทรีย์มันก็คือสารเคมีชนิดหนึ่งผนังของจุลินทรีย์ก็คือยาปฏิชีวนะที่ไม่โดนต้องห้ามอะไรทั้งสิ้นจุลินทรีย์บางกลุ่มเขาใช้ผนังเซลล์สกัดเป็นยาด้วยแล้วจะคุกอะไรให้กินอีกตามไปทีละตัวนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องลดต้นทุนระหว่างการคุกการใส่ที่ผมพยายามบอกกับทุกคนว่าจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นวันนี้เราจะตัดสินใจเอาอะไรก็ตามมาทำให้กุ้งเราดีขึ้นการเลี้ยงง่ายขึ้นเราต้องดีต้นทุนก่อนว่าเราซื้อตัวนี้มาถ้ากุ้งเราโตอยู่ตามสเต็ปอยู่แล้ว PDG เรา 0.3 เราซื้อตัวนี้มาใส่คุกให้กินแล้วเขาโตไป 0.4 0.5 ถ้าได้กำไรมากกว่าที่เราใส่ทำครับอันนี้ผมไม่ค้านแต่มันโตได้จริงกว่าหรือไม่อันนี้การให้กิน5วัน7วันทุกรอบการสุ่มไซส์มันสรุปผลให้เราได้เลยเราไม่ต้องไปรอจนจับถ้าคุกตัวนี้ไปแล้วสามารถเร่งสีกุ้งเพิ่มสีกุ้งได้เร่งไซส์กุ้งได้เราซื้อมันมาใส่ให้กินมาทำมันไป 10,000 แล้วมันโตกลับมาให้เราบนตัวเลขใน7วันได้กลับมา 20,000 ทำครับอันนี้ไม่ต้องถามผมก็ทำอันนี้เราดีดทุกอย่างเป็นต้นทุนได้หมดว่าใส่แล้วเราได้กลับมาจริงหรือไม่เราได้จากการสุ่มไซส์ตลอด7วันทุกๆรอบการเลี้ยงที่เราสุ่มว่าเราใส่อันนี้ไปให้เขาโตมากกว่าที่เรากำหนดการโตหรือเปล่าถ้าเขาโตกว่าทำเพราะนั่นคือกำไรที่เราได้กลับมาใส่ทุนไป 10,000 ได้กลับมา 20,000 ต้องทำครับนั่นคือกำไร 10,000 ต่อ1รอบเราทำไปทุก7วันของการเลี้ยงนั่นคือทุกๆ7วันเราจะได้กลับมา 10,000 10,000 10,000 แต่ไม่ใช่ใส่ไปโดยที่ไม่รู้ว่าต้นทุนนี่ใส่เข้าไป 10,000แต่ไม่ได้น้ำหนักกุ้งกลับมาเลยแล้วเราจะใส่ไปเพื่ออะไรทุกอย่างมันต้องจับต้องได้คิดกลับได้ว่าใส่แล้วต้องได้กลับใส่แล้วต้องได้กลับถ้าใส่ไปแล้วไม่ได้กลับก็เหมือนการใส่อาหารไปแล้วกุ้งไม่โตถ้าให้กินแล้วไม่โตหยุดไว้ก่อนมาดูปัญหาในบ่อเราก่อนว่าเกิดจากอะไรนี่คือวิธีการเลี้ยงกุ้งที่ต้องคำนวณต้นทุนไปตลอดระยะการเลี้ยงว่าใส่หรือไม่ใส่ใช้หรือไม่ใช้คุกหรือไม่คุกเหมือนอย่างเมื่อเช้าเรื่องยาปฏิชีวนะที่อาจารย์เขาพูดไปแล้วว่ามันสามารถตกค้างอยู่ในบ่อได้นานมากเมื่อมันรวมตัวกับแคลเซียมทีนี้เราคิดว่าเราหยุดยากี่วันแล้วเราขายกุ้งได้ล่ะเพราะทุกคนพอเลี้ยงอัดอาหารไปเยอะๆกุ้งป่วยเป็นขี้ขาวตุ้มทุกคนเอายามาให้กินพอยามาให้กินเสร็จกุ้งหยุดขี้ขาวขายกุ้งเลยโดยที่มียาตกค้างอยู่นั่นคือปัญหาที่ทำให้ราคากุ้งเราไม่ดีระหว่างเลี้ยงตัวที่จะทำให้เราเซฟที่สุดกุ้งเราต้องอยู่รอดถึงจนจับสำหรับผมคือจุลินทรีย์แต่ไม่มีจุลินทรีย์เทพตัวใดตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เราเลี้ยงกุ้งรอดได้เหมือนกับยาปฏิชีวนะอันแหละไม่มียาตัวใดตัวหนึ่งที่จะจัดการปัญหาให้เราทั้งหมดได้แต่ต้นทุนการใช้ยาสารเคมีกับต้นทุนการใช้จุลินทรีย์มันต่างกันจุลินทรีย์ที่ผมแนะนำให้ทุกคนใช้ก็จะมีจุลินทรีย์ต้นกล้วยซึ่งทำเองได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งเพิ่งไปลดแก๊สไข่เน่าซึ่งเป็นปัญหาทั้งหมดในบ่อกลุ่มบ่อ PE บางหรือกลุ่มบ่อดินสำหรับผมบ่อ PE บางผมไม่เลี้ยงผมรื้อทิ้งหมดผมไม่รับแมวเลยเพราะปัญหามันเยอะจริงๆแล้วมันเป็นตัวเพิ่มต้นทุนให้กับเราให้อาหารไปก็ไม่โตบ่อไหนที่มีแก๊สไข่เน่าให้กินยังไงก็ไม่โตเดี๋ยวก็เชื้อโรคโน่นนี่นั่นมาจิปาถะมั่วตัวไปหมดนั่นคือการคิดต้นทุนและการเลือกที่จะเดินว่าไปยังไงจุลินทรีย์ต้นกล้วยทำได้เองจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหลายคนก็อาจจะทำได้เองทำใช้กันเองจุลินทรีย์ตัวที่3ที่ผมแนะนำให้ใช้กันก็คือจุลินทรีย์ของปอมอน้ำปอมอ2ซึ่งผมจะสนับสนุน BS กับ BL หรือถ้ามีจุลินทรีย์ของใครที่มั่นใจว่าดีที่ต้นทุนไม่สูงใช้ไปแต่ต้องดีจริงนะไม่ใช่เอาจุลินทรีย์ใน Lazada กิโลละ100กว่าบาทมาหลอกขายคนเล่นกุ้งว่ากิโลละ200กว่านะ300 400 500ซึ่งเห็นมาแล้วกับตาเอาวิตามินของไก่มารีแพ็คขายก็
ก็มีมาแล้วเห็นมาแล้วกับตาเรามีจุลินทรีย์3ตัวจุลต้นกล้วยกับจุลปอมอสามารถลงได้ทุกวันทำไมต้องลงทุกวันเพราะเราให้อาหารทุกวันเราไม่รู้ว่าในรอบวันอาหารเราจะเหลือตอนไหนเราไม่รู้ว่าสิ่งที่กุ้งกินเข้าไปย่อยหมดหรือไม่หมดนั่นคือตัวที่จะสร้างปัญหาผมลงจุลินทรีย์ทุกวันแต่ผมแบ่งลงวันละ 2-3 เวลาตามแต่รอบวันในการที่จะเข้าไปให้อาหารเพื่อให้ทําการทํางานของผมง่ายขึ้นส่วนจุลน้ําแดงก็อยู่ที่เคสว่าบ่อไหนควรจะต้องลงเยอะลงมากลงน้อยอะไรยังไงอันนี้ต้องดูเป็นรายละเอียดของแต่ละพื้นที่แต่สําหรับผมช่วงแรกอาจจะลงติดต่อกันเลย3วันแล้วค่อยเว้นแล้วก็มาเป็นลงวันเว้น3วันในช่วงกุ้งเล็กหรืออาจจะลงวันเว้นวันในช่วงกุ้งเล็กแล้วค่อยไปผ่อนให้มันช่วงท้ายๆพอใกล้จะจับแล้วผมจะไม่เน้นเรื่องจุลละก็จะลดปริมาณลงมาเพื่อให้สีน้ำมันเข้มขึ้นอะไรทุกอย่างงั้นกุ้งก็จะเครียดขึ้นมันจะได้สีกลับมาเมื่อกุ้งเครียดขึ้นจุลินทรีย์จะเป็นตัวจัดการของที่เหลือจะเป็นตัวเบียดเชื้อทั้งในบ่อและในตัวกุ้งจุลินทรีย์จะเป็นตัวจัดการให้ออกซิเจนละลายในน้ำได้ดีขึ้นใช่ครับอาจจะมีจุลบางกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนแต่การที่เราใช้จุลหลากหลายมันก็คือการเบียดและการข่มกันอยู่แล้วจุลหลายๆตัวโดยเฉพาะ BL เป็นจุลินทรีย์ที่ผมชอบมากส่วนตัวนะฮะ BL เป็นกลุ่มที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนก็ได้หรือ BA เมื่อเช้าที่มีอาจารย์พูดไปตัวนั้นก็ดีส่วนตัวผมชอบเพราะมันเป็นจุลินทรีย์ที่หยุดเชื้อรานี่เมื่อเราใช้จุลินทรีย์ให้เป็นใช้ทุกอย่างให้มันครบให้มันสมูทผมถามเลยว่าแล้วเราต้องใช้อะไรอีกแร่ธาตุไม่ต้องเติมสารคุกไม่ต้องมีที่เจ็บสุดที่โดนคนขายยาหลอกเอาสารกันบูดตัวใหม่อยู่ตัวนึงชื่ออะไรแล้วผมจําไม่ได้ขอนึกชื่อก่อนแล้วก็เอามาหลอกขายว่าเป็นยาปฏิชีวนะที่ตรวจไม่พบให้กินได้จนจับเลยครับตรวจไม่พบก็ใช่ครับมันเป็นสารกันบูดมันจะตรวจพบได้ไงอ่ะกิโล100กว่าบาทเอามาขายเรากิโลละ 1,500 วันนี้เงินของคนเลี้ยงกุ้งหายไปเพราะต้นทุนพวกนี้แหละครับเราหายไปเพราะเราคิดว่าเราต้องใช้เราคิดแทนกุ้งว่าต้องใช้โดยที่เราไม่ได้ดูกุ้งรายงานว่าไม่ต้องใช้นี่คือต้นทุนทั้งหมดที่เราใส่เมื่อเราไปได้อย่างนี้ไปตามสเต็ปอย่างนี้ใช้จุลินทรีย์อย่างนี้เดินตามที่ผมว่ามันไม่เหลืออะไรที่เราต้องใช้มันเหลือเป้าตัวเดียวละทำยังไงให้กำไร 100% ของเงินลงทุนโจทย์ทุกคนบอกยากเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้การเพาะเชื้อว่าวันนี้การเพาะเชื้อที่ถูกต้องเพาะด้วยอะไร TCBS เห็นไหมครับที่ผ่านมาเราโดนอะไรเอาโคมมาตรวจโดยตรงแล้วเรารายงานเชื้อว่านั่นนี่โน่นที่เจอเจ็บหนักสุดคุณไม่ชั่งน้ำหนักตัวอย่างเลยในการตรวจใช้คัตเตอร์บัดจิ้มตุ้มลงไปแล้วก็มาแกะ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 อีกวันนึงมาอ่านผลนี่แหละครับมาตรฐานของแลบที่ตรวจกุ้งให้กับเกษตรกรนี่คือความจริงที่เห็นกับตาเกษตรกรหลายคนยังไม่ทันปล่อยกุ้งต้องซื้อสินค้าตั้งที่บอกเกือบ 100,000 ผมไปเห็นมาที่ระนองนี่มันถูกต้องแล้วเหรอยังไม่รู้จะเลี้ยงได้ไม่ได้เลยแต่ต้องซื้อของแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้พอถึงเวลาช่วยไม่ได้ทำยังไงเปลี่ยนตัวละครของมันใช้ไม่ได้แล้วนี่ถามว่าน้องๆที่ขายเขาผิดหรือเขาไม่ผิดครับเพราะเขาโดนมาอย่างนั้นเหมือนกัน ESP วันนี้ทุกคนบอกว่ามันคือชั่วเชื้อฉวยโอกาสก่อนหน้านี้เราโดนมหากรรมลวงโลกนี้ของโรคกุ้งตัวเนี้ยไปตั้งเท่าไหร่ใครที่สูญเสียเงินเกษตรกรทั้งนั้นสุดท้ายทำอะไรไม่ได้วงการกุ้งเราอ่ะมันเหมือนขนมเค้กก้อนนึงอ่ะที่คนลุมกินรอบเลยคนมาลุมกันกินจนวันนี้ขนมเค้กมันเหลือก้อนเล็กลงแล้วแต่คนลุมกินมันมากขึ้นเมื่อเริ่มไม่อิ่มก็ยิ่งหิวมากขึ้นก็ต้องหาขบวนการทุกอย่างเข้ามาใส่ให้มันมากขึ้นระบบต่างๆที่เอามาพูดเอามาคุยเพื่อให้ได้ขายของเป็นหลักวันนี้ทางผู้จัดงานถึงเลือกที่จะไม่มีสปอนเซอร์เพื่อให้ผมได้พูดได้อย่างสบายใจเพราะนี่คือความจริงที่เราต้องรับรู้ว่ามันคือต้นทุนทั้งหมดต้นทุนที่เราใส่ลงไปใส่อะไรไปเราใส่เพราะอะไรใส่เพราะเชื่อมาเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าเป็นอย่างนี้วันนี้กุ้งที่ป่วยเขารายงานเราได้โดยการดูในยอดูขี้กุ้งวันนี้เราจะเลี้ยงกุ้งไปขายที่ไซส์ไหนขายใครที่เท่าไหร่นี่ครับทั้งหมดคือโจทย์ทั้งหมดคือขบวนการการทำงานและผมก็มั่นใจจากอดีตถึงปัจจุบันที่เลี้ยงกุ้งด้วยแนวทางจุลินทรีย์มาว่ามันคือแนวทางที่ยั่งยืนที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดมีใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องโรคหรือการตายออกท่อหรือลอกนิ่มตายไหมครับ
กุ้งลอกนิ่มตายไม่ใช่กุ้งที่ขาดแร่ธาตุนั่นคือกุ้งที่ขาดออกซิเจนเขาลอกคราบในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำเมื่อเขาเข้าไปรวมตัวลอกคราบกันเยอะๆขึ้นก็จะทำให้ออกซิเจนบริเวณณจุดที่เขาลอกคราบต่ำลงซึ่งหลายคนที่ใช้เครื่องวัดดีโอเครื่องวัดออกซิเจนไปตรวจแล้วว่ามันต่ำจริงมันต่ำลงไปเหลือ 1.5 ที่บริเวณใกล้กลางเบาะในขณะตอนที่กุ้งลอกคราบเมื่อก่อนเราก็พอกุ้งลอกนิ่มตายเราต้องอัดแร่ธาตุอัดโน่นอัดนี่แก้ไม่หายสุดท้ายก็ต้องจับแต่วันนี้หลายๆคนทำตามที่ผมบอกกุ้งลอกคราบอัดออกไว้ก่อนลอกเยอะเท่าไหร่เพิ่มออกให้ได้ก่อนให้ลอกเสร็จแล้วเขาแข็งเขามีแรงที่จะออกมาอยู่รอบนอกบริเวณฟีดแนวพัดที่มีออกซิเจนเต็มที่กุ้งล่วงออกท่อกุ้งป่วยโน่นนี่นั่นกุ้งเข้าไปกลางบ่อเพราะอะไรก่อนก็เพราะอาหารมันเหลือดึงกุ้งเข้าไปเข้าไปรวมตัวกันเยอะๆออกซิเจนก็ต่ำหลายๆคนเจอออกซิเจนต่ำตอนเที่ยงวันเหลือไม่ถึง 1.5 ตายออกท่อนั่นครับคือของที่กุ้งขาดจริงคือออกซิเจนหลายคนเอาคอปเปอร์เตรียมบ่อเพื่อป้องกันหอยป้องกันโน่นนี่นั่นรู้ไหมครับว่าเมื่อถึงระดับกุ้งคุ้ยเขี่ยได้ไปเจอคอปเปอร์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเกิดการตายเหมือนเป็น EMS ซีดบ้างเจออาการป่วยเหมือนนู่นอาการของคอปเปอร์กุ้งที่โดนคอปเปอร์อาการของกุ้งที่เจอแก๊สไข่เน่าจะมีลักษณะป่วยคล้ายๆกับกุ้งที่เป็นโรค EMS ในขณะที่เราบอกเราไปตรวจแล้วไม่เจอแต่ทำไมกุ้งถึงตายกุ้งเป็น EMS ตายก็ลองย้อนกลับไปดูว่าเราเตรียมบ่อยังไงก่อนเราใช้ไหมสารเคมีตัวนี้ถ้าไม่ได้ใช้บ่อเรามีแก๊สไข่เน่าไหมจัดการได้ง่ายๆครับแค่ใช้ออกซิเจนใช้ตัวไหนล่ะถ้ามีระบบออกใต้น้ำผมก็ใช้ลมถังต่อเข้าระบบรูทเลยเมื่อออกซิเจนในระบบเลือดเขาพอยังไงเขาก็แข็งแรงทำให้กุ้งแข็งแรงจากภายในนี่คือเป็นการปรับกุ้งเข้าหาน้ำถ้าเราไม่สามารถปรับกุ้งเข้าหาน้ำได้แสดงว่าทุกพื้นที่การเลี้ยงกุ้งต้องทำต่างกันไปหมดผมถามหน่อยว่าวันนี้มีลูกกุ้งสายพันธุ์ไหนเลี้ยงไม่ได้ทุกความเค็มน้ำบ้างเลี้ยงได้หมดอ่ะมีอาหารค่ายไหนใช้ไม่ได้ทุกความเค็มน้ำบ้างใช้ได้หมดเนื้อสิ่งที่กุ้งขาดจริงๆคืออะไรสิ่งอะไรที่ทำให้กุ้งป่วยผมถึงบอกว่าวันนี้ต้องเข้าใจกุ้งก่อนถ้าเข้าใจกุ้งได้เราจะลดต้นทุนได้หลักการผมก็คือจุนถึงออกถึงเชียดนิ่งคุมอาหารแล้วก็เรื่องการเตรียมบ่อซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานในการเริ่มต้นการวางแผนในการขายกุ้งเป้าการผลิตจำนวนตันต่อไร่ทุกอย่างคือโจทย์หลายหลายคนอาจจะเป็นไปไม่ได้ครับ10กว่าตัวโล20ตัวโลบ่อดินเลี้ยงไม่ได้ณวันนี้มีหลายคนทำได้แล้วบ่อดินธรรมดาอย่างสตูลก็จะมีน้องไม้ที่ตรังก็จะมีพี่วิรัตและในอีกหลายๆจังหวัดแม้แต่ภาคกลางก็มีมันทำได้จริงครับมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงบางคนเลี้ยงคุกวันละมื้อบางคนเลี้ยงไม่ต้องคุกด้วยวันนี้เราเลือกดูบ่อพวกนี้ดีกว่าเพราะต้นทุนเขาต่ำได้จริงแล้วเขาทำได้จริงแค่เราเข้าใจกุ้งไม่คิดแทนกุ้งสวัสดีครับคุณโต้ครับครับก็จะถามความเห็นนะฮะในเรื่องของลูกกุ้งเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยคือที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยรู้ว่ามันเหมือนกับ back to the basic อันนั้นดีมากเลยครับนี่ในปัจจุบันเนี่ยตัวที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเราคงทราบว่าเป็นสายพันธุ์กุ้งครับนะครับมีคอมแนะนำหรือมีข้อสังเกตอะไรไหมครับว่าถ้าเกษตรกรจะเลี้ยงเนี่ยสายพันธุ์กุ้งแต่ละแบบเช่นสายพันธุ์โตเร็วสายพันธุ์ที่ทนโรคเนี่ยเขาควรจะเลี้ยงยังไงถึงจะได้ผลผลิตตามที่เขาต้องการถ้าต้องการไปไซส์ใหญ่ก็แนะนำว่ายังเป็นสายพันธุ์โตเร็วโตปานกลางถึงโตเร็วนะครับเพราะจะได้อยู่ในอายุการเลี้ยงที่เราต้องการคือระยะการเลี้ยงเราอาจจะเลี้ยงถึง150วันสายปานกลางก็ยังไปได้ครับโตได้ในไซส์ที่เรากำหนดงงต้องยังไงฝั่งเรางงงอย่างนี้ครับสมมติว่าเราตั้งเป้าจะเลี้ยงที่20ตัวโลโดยปกติทุกคนจะเลือกปล่อยสายพันธุ์โตเร็วผมบอกว่าสายพันธุ์ปานกลางก็สามารถโตได้20ตัวเหมือนกันในอายุการเลี้ยงที่อาจจะถ้าสายพันธุ์โตเร็วอาจจะเลี้ยงแค่130วันแต่ถ้าโตปานกลางอาจจะต้องเพิ่มเวลาขึ้นไปอีกหน่อยนึงอาจจะเพิ่มขึ้นไป10วันหรือ15วันแต่มันโตไปได้เฉพาะบางสายพันธุ์คือเลี้ยงจัดการเหมือนกับที่บอกในช่วงแรกใช่ครับฟังไหมครับโอเคทีนี้อีกอันก็คือว่าเรื่องของการแนะนำไปใช้จุลินทรีย์นะครับในจุลินทรีย์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยผลที่มันต่างจากการจุลินทรีย์คือว่ามันจะเกิดการบริโภคออกซิเจนในบ่อสูงมากอันนี้คุณต้องมีคำแนะนำยังไงฮะไม่เช็คอะไรเลยไม่เช็คเชื้อหรือไม่เช็คน้ำไม่เช็คอะไรเลยครับไม่เช็คเลยครับผมไม่เช็คแล้วไม่กลัวออกซิเจนมันจะดรอปเหรอฮะไม่กลัวครับก็ที่จริง pH ที่เช้าบ่ายที่ผมจะเช็คตัวเดียวคือ pH เช้าบ่าย pH
มันจะนิ่งถ้าระบบจุลเราถึงและหลายๆคนที่ทำก็คือ pH บ่ายต่ำกว่า pH เช้าซึ่งคนที่ไม่ได้ทำตรงนี้จริงๆจะบอกเป็นไปไม่ได้แต่ณวันนี้หลายๆคนทำได้แล้วครับโดยใช้จุลินทรีย์ต้นกล้วยเป็นตัวช่วยสามารถเลี้ยงกุ้งให้ pH บ่ายต่ำกว่า pH เช้าได้เพราะว่าจุลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ใช้ออกและเมื่อเราลงจุลเข้าไปหลายตัวมันก็จะเกิดการเบียดกันอยู่แล้วข่มกันเองอยู่แล้วครับแต่ก่อนที่จะข่มกันเองก็คือเขาต้องไปแย่งอาหารจากกลุ่มแบคทีเรียตัวร้ายก่อนเพื่อเพิ่มตัวเองและทีนี้เขาก็จะมาเกิดการข่มกันเองกลุ่มใช้ออกจะใช้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้ากลุ่มไม่ใช้ออกเหนือกว่าเด่นกว่าขึ้นมาพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้อีกคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายนะฮะว่าจุลินทรีย์ที่ควรจะแนะนำให้เกษตรกรใช้เนี่ยควรเป็นจุลินทรีย์ที่ขึ้นทะเบียนหรือว่าเป็นจุลินทรีย์อะไรก็ได้ที่เราคิดว่าหาได้ง่ายๆราคาไม่แพงก็ใช้ไปจริงๆแล้วมันควรจะเป็นจุลินทรีย์ประเภทไหนขึ้นทะเบียนแล้วหรือว่าทั่วไปที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนจุลินทรีย์ที่ผมแนะนำให้เกษตรกรใช้นะครับก็คือกลุ่มปม.ที่จริงจุลน้ำแดงที่ทำเองก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจุลกล้วยก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนของปม.ก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนมั้งครับใช่สองคนนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนครับแต่จุลกล้วยก่อนที่ผมจะแนะนำให้เกษตรกรทุกคนทำใช้เองกันเนี่ยจุลตัวนี้ผมได้ส่งตัวอย่างให้กับกรมประมงไปตรวจและมีผลตรวจยืนยันแล้วว่าเป็นกลุ่มตัวไหนบ้างซึ่งไม่มีผลกระทบกับกุ้งผลตรวจมีครับครับพี่ตงครับครับผมขออนุญาตถามครับอย่างจุลินทรีย์ตระกูลพวกปม.หรือว่าจุลินทรีย์กล้วยครับทีนี้พี่ตงจะมีเกณฑ์การลงอ่ะระหว่างวันเนี่ยปริมาณกี่ลิตรต่อไร่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าที่เราลงไปมันพอหรือไม่พอจุลินทรีย์ต้นกล้วยที่ผมตั้งให้ใช้ก็คือหัวเชื้อ10ลิตรต่อไร่ที่การปล่อยกุ้งไม่เกิน 100,000 ตัวนะครับนั้นสำหรับจุลินทรีย์ต้นกล้วยซึ่งต้องไปนำไปขยายต่อเป็น100ลิตรก่อนจะปล่อยซึ่งอัตราการปล่อยกุ้งต้องไม่เกิน 100,000 ตัวต่อไร่แล้วก็ปม.ผมจะแนะนำให้ใช้100ถึง200 cc ปม. BS หรือ BL นะครับผมแนะนำแค่2ตัวนะผมไม่แนะนำอีกตัวนะ BS หรือ BLใช้100ถึง200ซีซีต่อไร่ที่กุ้งไม่เกิน 100,000 ตัวต่อไร่แล้วปม.เนี่ยมันจะมีทั้งปม.1แล้วก็ปม.2ปม.2ครับครับปม.2เป็น BS ตัวล่าสุดกับ BL และถ้าถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพอหรือไม่ให้ดูจาก pH ในน้ำที่เราเช็คเช้าบ่ายทุกวันเนี่ยครับถ้าเมื่อไหร่ที่จุลินทรีย์มันพอ pH จะไม่วิ่งขึ้นมันจะค่อยๆต่ำลงแล้วมันจะนิ่งแล้วมันจะต่ำลงช้านั่นคือแสดงว่าจุลินทรีย์เราเพียงพอในบ่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ pH เราเริ่มขยับขึ้นถามว่าจุลินทรีย์เรายังลงเหมือนเดิมกุ้งโตเท่าเดิมหาให้เท่าเดิมทําไม pH เราวิ่งขึ้นอันนี้ต้องรีบกลับไปแก้เรื่องอาหารเรามีปัญหาแล้วหรือตรวจสอบจุลินทรีย์ได้ง่ายๆก่อนจะลงบ่อว่าจุลินทรีย์เรามีประสิทธิภาพหรือไม่โดยการเช็ค pH ของจุลินทรีย์ก่อนถ้าเราขยายจุลินทรีย์แล้วในน้ำในถังเรายังยืน pH ยังยืน 6-7 ไม่ต้องใช้เททิ้งได้เลยครับถ้าจุลินทรีย์ที่เราขยายเกิดขึ้นแล้วน้ำในถังของจุลินทรีย์จะอยู่ประมาณ 4.5 4ถึง 4.5 ถ้าเป็นต้นกล้วยที่ขยายนานกว่าอาจจะต่ำไปกว่านั้นเช็คทุกครั้งครับเราจะได้รู้ว่าจุลินทรีย์ของเจ้านี้ค่ายนี้ไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนหรือไม่ขึ้นทะเบียนมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ใช้ pH เป็นตัวกำหนดจริงๆการขยายจุลินทรีย์น้ำแดงให้ถูกต้องเนี่ยเขาตัวเขาเองเนี่ยเขาจะโตเร็วมากอาจจะใช้หัวเชื้อมากขึ้นเพื่อเชื้อเดินเร็วขึ้นแต่จุลินทรีย์ที่ทำกันเองเนี่ยผมขอเดาว่า pH ไม่ต่ำกว่า7หรืออาจจะถึง8จุลินทรีย์น้ำแดงที่ดีจริงๆ pH เขาจะอยู่ประมาณ 5.5 จะอยู่ประมาณนั้นครับแต่ว่าเมื่อเรามาขยายกันเองในกระบวนการที่เราใส่ทุกอย่างเป็นตัวเพิ่ม pH ในถังทั้งหมดเลยถามเรื่องจุลน้ำแดงผมแนะนำหน่อยเอ๊ะผมเห็นหลายคนทำจุลน้ำแดงใช้เองจุลน้ำแดงไม่จำเป็นต้องขยายตากแดดไว้ทุกวันแค่โดนไล่แดดก็ขึ้นนะครับหลังจากขยายขึ้นแล้วเราตรวจสอบว่ามันมีควันบุหรี่อยู่ในเนื้อน้ำของจุลน้ำแดงเก็บเข้าที่ร่มได้เลยเมื่อไหร่ที่เราเก็บเข้าที่ร่มหรือเก็บเข้าห้องมืดเวลาเราจะใช้เราแค่มาเขย่าตากแดดนิดหน่อยอุ่นเขาเทลงบ่อได้เลยหรือเอามาทำหัวเชื้อได้เลยไม่จำเป็นต้องตากแดดครับจุลินทรีย์ลงได้ทุกเวลาครับไม่ต้องสนใจว่าบางคนจะเข้าใจผิดว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต้องลงกลางวันไม่ใช่ครับลงได้ทุกเวลาครับเขาแค่ต้องการใช้แสงในการเพิ่มปริมาณแต่อาหารเขาคือแก๊สไคโนคือของเสียที่อยู่ในบ่อครับผม
ครับขออนุญาตครับเรื่อง pH นะครับพี่ต้องมีเกณฑ์ยังไงบ้างตั้งแต่เราจะลงกุ้งจนถึงก่อนจับหรือว่ากุ้งใหญ่ครับเหมือนว่าตอนเราจะลงกุ้งเนี้ยเราต้องการ pH เท่าไหร่ประมาณ 8.00 หรือจุด0หรือว่าประมาณเท่าไหร่แล้วระหว่างเลี้ยงควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ pH ที่ผมปล่อยกุ้งผมไม่ชอบ pH สูงนะครับpH ผมจะไม่เกิน8 pH ผมถ้าใช้จุลินทรีย์ต้นกล้วยที่เข้าระบบได้จริงๆ pH จะยืนอยู่ที่ 7.7 เช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนตลอด1เดือนแรกเลยครับ pH จะไม่ขยับไปไหนยืนอยู่ 7.7 ทุกคนทำแล้วและก็จะอยู่อย่างนั้นจริงๆอยู่อย่างนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงตรงนี้พอไปเดือนที่2เขาจะอาจจะลงมาเหลือ 7.6 หรือ 7.5 แล้วก็เลี้ยงไปอย่างนั้นเขาจะลงมาเหลือ 7.4 7.3 ถ้าวันนี้ผมบอกว่ามีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งที่ pH 7.0 7.1 จนจับน้ำใสกิ๊บจะเชื่อไหมมันเป็นไปแล้วครับเขาทำกันแล้วเลี้ยงกุ้งน้ำใสเลยครับไม่สนใจสีน้ำ pH ยืนอยู่7กับ 7.1 ตลอดการเลี้ยงจนถึงวันจับเลี้ยงได้ครับแต่ถามว่ามันจะกระทบต่อการเจริญเติบโตของกุ้งไหมอาจจะมีบ้างแต่ถ้ามันไม่เพิ่มต้นทุนให้เราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเยอะไม่ต้องไปสนใจมันเลี้ยงไปครับมันโตอยู่ในเกณฑ์ตามค่ามาตรฐานที่ผมบอกว่าต้องสุ่มไซส์ทุก5หรือ7วันคืออาจจะ7วันครั้งก็ได้และกุ้งที่สุ่มขึ้นมาก็ไม่ต้องปล่อยกลับเอาไปให้ทำเมนูอาหารหรือเอาไปไหนก็ได้จริงๆครับวันนี้ถ้าเราเลี้ยงกุ้งด้วยจุลินทรีย์นะครับด้วยแนวทางชีวภาพนะและเจ้าของบ่อทุกคนเนี่ยเอากุ้งตัวเองเนี่ยที่สุ่มไซส์ขึ้นมาแล้วก็ทำเมนูอาหารบริโภคเนี่ยแล้วโพสต์เฟซกันทุกคนเนี่ยไม่นานหรอกครับคนทั้งประเทศไทยหันมากินกุ้งหมดอ่ะนี่คือความจริงครับเราใช้สื่อโซเชียลลงเลย TikTok ก็ได้Facebook ก็ได้ลงใน LINE ก็ได้ลงอะไรก็ได้ที่เป็นสื่อโซเชียลลงเลยครับวันนี้ผมสุ่มไซส์กุ้งเอากุ้งขึ้นมา5กิโลทําเมนูกินนี่คือการสร้างความมั่นใจให้กับตลาดภายในดีกว่าไปสร้างภาพเห็นมั้ยครับวันนี้เราเป็นเกษตรกรที่สามารถโฆษณากุ้งตัวเองของเราออกไปให้ทุกคนได้รับรู้เราทําตลาดได้ถึงทั้งตลาดนอกประเทศโซเชียลเขาไปถึงหมดถ้าวันนี้เราเลี้ยงกุ้งเราเองเรากล้ากินกุ้งตัวเองเรากุ้งขึ้นมากุ้งที่เราสุ่มไซส์ขึ้นมาแล้วทำอาหารกินเดินไปซอยไหนตลาดไหนทุกคนกล้าซื้อกุ้งกินหมดดีกว่าไปต้องไปหาเอ้ยว่าที่นายกมากินต้องไปเอาดาไม่ต้องครับวันนี้ 100,000 คนโพสต์กันทุกวันนี่แหละกุ้งบอกผมครับปลอดภัยและยาครับไม่มีสารตกค้างเลี้ยงด้วยแนวทางชีวภาพต้มผัดแกงทอดอะไรก็ได้กินมันทุกวันเนี่ยถ้ามีคนเลี้ยงกุ้ง 100,000 คนโพสต์วันละ 10,000 คนกุ้งไทยไม่ดังไปทั่วโลกให้มันรู้จริงไหมครับคนตามเราตั้งเท่าไหร่ขณะไหนคนจะแชร์ต่อกันออกไปอีกนี่คือการทำตลาดภายในอย่างง่ายแต่วันนี้เราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่กล้ากินกุ้งตัวเองสำหรับคนที่ใช้ยาเดินไปร้านอาหารลูกจะสั่งกุ้งกินเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพ่อไปเอากุ้งบอกเพื่อนพ่อให้แล้วเราจะทำตลาดภายในได้อย่างไรถ้าในเมื่อเราคนเลี้ยงกุ้งยังไม่กล้ากินกุ้งตัวเองออกสื่ออยากรบกวนถามว่าที่บอกว่างดอาหารในช่วงวันพระนะคะแล้วก็ให้กุ้งเก็บกินใช่ไหมแล้วก็คราบอะไรเงี้ยแล้วเรามีการหลุมกลางเนาะดูดออกเนี่ยค่ะแล้วทีนี้คราบมันคือถ้าเราไม่ใส่แร่ธาตุลงไปเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าคะอันนี้อยากรบกวนก็นี่แหละครับคือทุกครั้งที่กุ้งลอกคราบในส่วนของคราบกุ้งก็จะมีแร่ธาตุปนออกไปอยู่แล้วติดออกไปกับตัวส่วนของเปลือกการหยุดอาหารก็คือเพื่อให้เขาไปดึงแร่ธาตุพวกนั้นกลับมาในบ่อกลับมาในตัวเขาเองแร่ธาตุก็เหมือนสสารที่คำที่เมื่อก่อนเขาจะบอกว่าสารไม่เคยหายไปจากโลกแร่ธาตุก็ไม่เคยหายไปจากบ่อเรากลับมาได้ยังไงแค่นั้นเองแต่วันนี้ในอาหารกุ้งทุกค่ายเขาก็บอกแล้วว่าเขาใส่แร่ธาตุมาแล้วและสัดส่วนแร่ธาตุในตัวกุ้งเนี่ยมันต่างกับในน้ำโดยสิ้นเชิงแต่ที่เมื่อก่อนที่เราฟังมาว่าสัดส่วนนั่นคือสัดส่วนต่อความเค็มน้ำครับแร่ธาตุไม่ได้หายไปไหนกุ้งจะไม่ลอกคราบถ้าไม่พร้อมถ้าเขาไม่สามารถสะสมสัดส่วนที่เขาจะใช้ในการลอกคราบต่างๆแต่ที่เขาลอกคราบและลอกนิ่มตายนั่นคือเขาขาดออกซิเจนหนึ่งก็คืออยู่ในสภาวะที่เขาไปลอกพร้อมกันกลางบ่อลองนึกดูว่าถ้ากุ้ง
เราปล่อยกุ้งไป 500,000 ตัวมี 100,000 ตัวคือ 20% เองนะครับที่เข้าไปรวมอยู่กลางบ่อเขาดึงออกซิเจนใช้มหาศาลในขณะที่กลางบ่อเราไม่มีเครื่องกำเนิดออกซิเจนนั่นคือสิ่งที่ทำให้กุ้งลอกนิ่มตายครับเขาไม่ได้ขาดแร่ธาตุครับอาการที่เกิดตะคริวหลายคนไปมาบอกว่าขาดโพแทสเซียมขาดโน่นนี่นั่นอะไรก็ตามผมไม่รู้นะสำหรับผมการแก้ตะคริวถ้ามั่นใจว่าขาดโพแทสเซียมคุกโพแทสเซียมให้กินแต่ถ้าพื้นบ่อไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีโอกาสเจอกุ้งเป็นตะคริวถ้าออกซิเจนพอทีนี้ออกซิเจนจะขาดได้อย่างไรที่เราเจอกุ้งเป็นตะคริวหนึ่งเราเจอในยอหรือเจอจากการสุ่มแหถ้าเมื่อเราสุ่มแหที่กุ้งเข้ามาบริเวณฟีดเราเยอะกุ้งเข้ามาลุมอยู่ 500,000 ตัวณบริเวณฟีดถ้าเราไม่มีการเปิดพัดหรือมีออกใต้น้ำอยู่ใกล้ๆกับรัศมีวงฟีดกุ้งมีโอกาสขาดออกได้เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะว่าการไหลผ่านเข้ามาของน้ำของการตีน้ำเชื่อดึงออกซิเจนเข้ามาเนี่ยกุ้งชั้นแรกที่อยู่แนวหน้ามันก็ดึงไปใช้หมดแล้วเหลือน้ำที่มาท้ายๆก็นั่นหรือน้ำเรามีปัญหาทำให้ออกซิเจนละลายไม่ได้เห็นไหมครับทีนี้ปัญหาตัวนี้เกิดจากอะไรหนึ่งความหนาแน่นผมให้ข้อคิดอย่างนี้นะครับกุ้ง10ตัวต่อน้ํา10ลิตรกุ้ง10ตัวต่อน้ํา20ลิตรกุ้ง10ตัวต่อน้ํา30ลิตรที่ออกซิเจน3 ppm ตัวไหนกุ้งจะอยู่สบายกว่ากันนะครับ10ตัวต่อ10ลิตรที่ออกซิเจน3 ppm เหมือนกัน10ตัวต่อ20ลิตร10ตัวต่อ30ลิตรถ้าลองคํานวณออกซิเจนกลับมาเป็น ppm ที่น้ํา30ลิตร20ลิตร10ลิตรดูคือเนื้อน้ําที่สําคัญสําหรับกุ้ง10ตัวอยู่ในน้ํา10ลิตรก็เหมือนอัดไว้อยู่แค่นี้สมมติว่า10ลิตรแค่นี้20ลิตรไปขนาดนี้30ลิตรไปขนาดนี้เมื่อน้ำเราเยอะขึ้นเราเพิ่มพื้นที่ให้กุ้งอยู่ได้อย่างสบายขึ้นบนค่าออกซิเจนที่เท่ากัน10ตัวต่อ10ลิตรที่3 ppm กุ้งอาจจะไม่เพียงพอต่อการลอกคราบลอกคราบออกจะหายไปก็ได้แต่ถ้ากุ้ง10ตัวต่อน้ำ30ลิตรที่ออกซิเจน3 ppm ออกซิเจนจะไม่หายไปเพราะปริมาณน้ำที่มีเยอะกว่าหลายคนบอกว่าผมแนะนำให้ปล่อยกุ้งบางใช่ผมสนับสนุนแนวทางการเลี้ยงกุ้งบางวันนี้ใครมาบอกผมให้เลี้ยงกุ้งแน่นผมจะถามกลับว่าเลี้ยงไปขายใครถ้าเราเลี้ยงไซต์ตลาดในขณะที่ประเทศอื่นเขาเลี้ยงอยู่เขาต้นทุนเขาถูกกว่าเราเขาทำให้ต่ำกว่าได้แล้ววันนี้ทำไมเราไม่เลือกที่จะเลี้ยงกุ้งบางเพื่อลดต้นทุนให้ต่ำลงเพื่อจะได้แข่งกับเขาในราคาขายซึ่งเราเป็นประเทศที่สามารถผลิตกุ้งมีคุณภาพได้มากกว่าเขาทำไมต้องเอา10บ่อมาเลี้ยงบ่อเดียวทำไมไม่เอา10บ่อเลี้ยงทั้ง10บ่อวันนี้ผลผลิตเรายืนเท่าเดิมได้บนคุณภาพที่เท่าเดิมบนต้นทุนที่ต่ำกว่าสิ่งหนึ่งที่บริษัทอาหารจะชอบมากเพราะอะไรครับวันนี้ผมแนะนำให้ทุกคนเลี้ยงกุ้ง10กว่าตัว20ตัวโลนั่นคือ FCR ที่จะไปถึง 1.3 วันนี้เราผลิตกุ้ง 200,000 ตันเท่าเดิมแต่เราใช้อาหารมากขึ้นมันวินทั้งเราและบริษัทอาหารเพราะเขาได้ขายอาหารมากขึ้นเราก็ได้กำไรกลับมามากขึ้นดีกว่าไปนั่งเลี้ยงไซส์เล็ก 4-50 ตัวขายต้องกำไร 20-30 บาทที่ผมว่าผลผลิตก็ 200,000 ตันเหมือนกันแล้วถ้าเลี้ยงกันไซส์นั้นแล้วทำ FCR 1.1 ยอดขายเขาเป็นเท่าไหร่ครับแค่ 220,000 ตันในขณะที่ผมทำตามที่ผมว่า FCR 1.3 1.4 1.5 เนี่ยที่ไซส์10กว่าตัว20ตัวโลเนี่ยอาหารเขาไป 300,000 ตันนะแต่มันวินทั้งเราและเขาวินด้วยกันทุกฝ่ายที่สำคัญเราใช้ทรัพยากรลูกกุ้งได้น้อยลงจะไม่เกิดการสร้างกระแสที่ว่าค่ายนี้ดีกูเฮโลลงสุดท้าย20วันปอกปอกเพราะอะไรครับก็เมื่อการใช้มันมากกว่าการผลิตมันก็ต้องกวาดนอเพียสมันทั้งหมดแหละออกมาแต่ถ้าเราใช้ให้มันพอดีมันจะมีเวลาในการคัดนอเพียสที่แข็งแรงเพื่อมาผลิตลูกกุ้งให้เกษตรกรนำไปใช้ผมถึงพยายามเตือนทุกคนว่าอย่าลงกุ้งตามกระแสเมื่อไหร่ของที่มันขายดีไอ้นอเพียสที่เคยคัดที่เคยแบบเอาแต่ตัวลอยเล่นไฟข้างบนไม่อะขายดีแม่งกวาดเรียบเลยไอ้ที่กองขี้ไม่ต้องแล้วกูเอามาก่อนขายก่อนก็มันขายดีไงครับนี่คือเป็นเรื่องปกติของคนขายเราต่างหากที่เป็นผู้เลือกบอกว่าวันนี้จะลงลูกกุ้งค่ายไหนก็คัดกรองกันให้ดีตรวจสอบกันให้ดีแต่อย่าเฮโลไปลงและถ้าปล่อยกุ้งบางลงเลี้ยงไซส์ใหญ่ขึ้นเราใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเลี้ยงบนแนวทางชีวภาพเรากำลังฟื้นฟูนิเวศทั้งหมดของเรา
ทำไมผมบอกว่าใช้จำนวนบ่อเยอะขึ้นเมื่อไหร่ก็ใช้บ่อเยอะขึ้นเราอาจจะใช้จุลินทรีย์มากขึ้นต่อพื้นที่ของนั้นแต่การปล่อยทุกอย่างออกไปในพื้นที่ทั้งหมดวันนี้เราปล่อยน้ำดีๆออกไปนิเวศเราจะกลับมาก่อนนั้นเราใส่แร่ธาตุยาปฏิชีวนะใส่และเทออกไปเราได้อะไรกลับมาแล้ววันนี้ถ้าเราใส่จุลินทรีย์แล้วทุกคนพร้อมใจกันเลี้ยงกุ้งแนวทางชีวภาพงดใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งผมกล้ายืนยันได้เลยว่ามันไม่ต้องใช้ทุกช่วงอายุกุ้งและไม่มีความจำเป็นแม้แต่ในกุ้งผีก็ไม่ต้องใช้และมันทำได้จริงและผมก็ให้ทุกคนหลายๆคนไปลองทำแล้วมันทำได้จริงนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าเอาทุกอย่างครับมาก่อนมองย้อนกลับไปอดีตว่าเราเลี้ยงกุ้งเตรียมบ่อยังไงทุกอย่างเป็นยังไงเราจะทำให้กุ้งเราโตยังไงตอนนี้ครับโค้ชพอบอกได้ไหมว่าคราบของกุ้งที่เราดูดมาตอนเช้าเนี่ยลักษณะที่ว่ามันกำลังจะมีปัญหาในบ่อเนี่ยครับสังเกตยังไงฮะคราบที่เราดูดออกมาตอนเช้าเราจะสังเกตคราบยังไงคือถ้าเราดูดหลุมเลนตอนเช้าแล้วมีคราบกุ้งออกมาเยอะคราบมันสมบูรณ์อันนี้บ่งบอกได้เลยว่าอาหารเมื่อวานของเราเนี่ยเหลือแล้วนะครับแต่สังเกตได้ง่ายๆคราบหัวมันถ้ามีเกลือเยอะลักษณะเกลือที่คาบหัวของกุ้งที่ลอกออกมาเนี่ยมันจะเกิดได้2ระยะ2กรณี3กรณีนะครับ1คือไวรัส2คืออาการของแบคทีเรียลักษณะวงจะไม่ต่างกันและ3มีปัญหาเรื่องแร่ธาตุสัดส่วนไม่สมบูรณ์แต่เรามาดูกุ้งว่าลอกแล้วแข็งมั้ยถ้าลอกแล้วแข็งประเด็นเรื่องแร่ธาตุตัดออกได้เลยแต่ถ้ามีกลุ่มแบคทีเรียหรืออะไรก็ตามที่ผ่านมาพวกเราตรวจอะไรกันครับในกุ้งตับลำไส้เจอตอนนั้นไม่ต้องตรวจแล้วครับเอาไม่ทันแล้วทำได้อย่างเดียวอยู่ในอาหารวันนี้สิ่งที่เราต้องดูคือปากกุ้งกระเพาะกุ้งและเหงือกกุ้งนั่นคือสิ่งที่เราควรจะตรวจที่สุดและบ่งบอกเราได้เร็วที่สุดอย่างเหมือนกับที่กุ้งเข้ามารายงานตอนเช้าที่เรายกยอดูช่วงเช้าๆเราจะเห็นตับกับกระเพาะเป็นคนละสีถ้าไปถึงให้อาหารไป2-3ชั่วโมงแล้วสีตับกับสีกระเพาะยังคนละสีให้ประเมินว่ากุ้งเรามีปัญหาแล้วทีนี้เราค่อยตรวจหาสาเหตุว่าปัญหามันคืออะไรดีกว่าไปตรวจซุ่มดีกว่าไปตรวจให้ตัวเองไม่สบายใจดีกว่าไปตรวจเพื่อต้องจัดการโน่นนี่นั่นไปต่างๆนานาวันนี้ไม่ต้องครับเราดูด้วยสายตาเราก่อนเลยเรามองเห็นได้ครับกุ้งเขาเข้ามารายงานเมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อกุ้งตัวกุ้งเริ่มไม่ใสปิ้งอันนั้นเริ่มมีปัญหาแล้ว1ให้ดู pH 2ให้ดูออกซิเจนดู2ตัวนี้พอครับถ้า2นี้ไม่เปลี่ยนไม่แกว่งถ้าออกซิเจนไม่สวิงนะครับออกซิเจนไม่สวิงนะกล้ามเนื้อกุ้งจะใสกิ๊บอันนี้เป็นวิธีตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตาด้วยได้เลยครับหมักยุนลงบ่อใช้น้ำในบ่อเลยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอาน้ำในบ่อถ้ามีวิบิโอขึ้นมาแล้วมันจะไม่เป็นการบูมจะไม่ครับอย่าลืมว่าเมื่อเราน้ำในบ่อขึ้นมาที่ pH 7กว่าหรือ8ก็ตามในบ่อที่กำลังมีปัญหาเมื่อเราเติมน้ำตาลลงไปในถังเราใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไป pH เขาจะลดต่ำลงมาในระดับที่เชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตได้เร็วแล้วเห็นไหมครับเชื้อโรคเขาก็จะมี pH ที่เหมาะสมของเขาทำไมผมถึงเลี้ยงกุ้ง pH ต่ำเพราะเมื่อไหร่ถ้า pH เกิน8เชื้อวิบิโอเขาจะเจริญเติบโตได้ดีเราก็อย่าไปเลี้ยงที่8และน้ำในถังหมักจุลมันไม่ถึง7เห็นไหมครับเชื้อมันก็ไม่สามารถเพิ่มปริมาณได้แล้วเราดูดน้ำขึ้นมาให้มีเชื้อขึ้นมาล้านเซลล์แต่จุลินทรีย์ที่เราใส่ไปในถังเมื่อเขาโตขึ้นมาเขามีปริมาณมากกว่าเยอะทำไมเราขยายในถัง200ลิตรถึงใช้ในบ่อ 2-3 ไร่ได้เพราะปริมาณจุลินทรีย์ที่เกิดในถังมันมีมากพอที่จะเข้าไปจัดการในบ่อหรือถ้ามีจุลที่ไม่ต้องขยายเป็นจุลแห้งแต่ต้องเป็นหัวเชื้อที่ดีจริงๆใส่ลงบ่อถามว่าใส่ได้ไหมได้แต่ต้องดีจริงต้องของจริงนะผมจะมีแต่แค่นี้แหละครับทีนี้จะตรวจสอบได้ว่าดีจริงหรือไม่ก็ง่ายๆครับก็เอาจุลินทรีย์นั้นมาละลายในถังในน้ำที่เราตั้งข้างบนแล้วใส่ลงไปดูก่อนและรอเช็คค่า pH เขาดูเป็นค่า pH มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าจุลินทรีย์ตัวนั้นดีจริงสาดลงบ่อได้เลยกลุ่มที่จุลินทรีย์ที่ผมชอบมากกว่าบาซิลัสคือกลุ่มเพดดิโอคอคคัสกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดีมากผมมั่นใจว่าดีกว่าบาซิลัสแต่มันสามารถทำงานร่วมกับบาซิลัสได้เฉพาะบางตัวเท่านั้นที่มันจะลงไปเคลียร์ในบ่อให้กับเราได้และจุลินทรีย์ที่ผมบอกสามารถใช้คุกอาหาร
ให้กินได้หมดเลยที่จริงก็อยากให้กรมประมงทำออกมานะแต่ผมว่าเดี๋ยวผู้ค้าปัจจัยจะไม่เหลืออะไรให้ขายเหลือทางเดินไว้พวกเขาบ้างเถอะครับเหมือนที่เรากำลังหาทางเดินออกไปอยู่เนี่ยมันจะมีพวกจุลินทรีย์ที่แบบว่าฉีกซองละลายน้ำทิ้งไว้15ทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็สาดลงบ่อแล้วก็จุลินทรีย์น้ำบางตัวที่แบบว่าเป็นขวดประมาณลิตรนึงอะไรเงี้ยให้ลงประมาณ1ขวดต่อไร่เรื่องเงี้ยพี่ต้องคิดว่าพวกนี้เป็นยังไงบ้างครับเช็ค pH ดูได้ครับก็เหมือนที่ผมบอกว่าถ้าวันนี้เจอจุลินทรีย์ที่เขาบอกว่าใส่ลงบ่อได้เลยเอาน้ำในบ่อขึ้นมาเอาจุลินทรีย์หยดลงไปก่อนใส่ลงไปในวงในถังก่อนแล้วก็รอมัน15นาทีครึ่งชั่วโมงว่า pH มันเปลี่ยนแปลงไหมถ้า pH เปลี่ยนแปลงแสดงว่าจุลินทรีย์แอคทีฟแต่ถ้านิ่งสนิทลงในบ่อมันก็นิ่งอย่างนั้นแหละครับ pH เป็นตัวหลักเลยไม่ว่าจะเรื่องจุลเรื่องการเลี้ยงกุ้งทุกอย่างดู pH ได้เป็นตัวหลักมันมีพวกกระดาษที่สำหรับใช้เช็ค pH ต่ำๆได้เอามาจุ่มวัดเช็คได้ตอนผมกลับไทยใหม่ๆทุกคนถามผมว่าโคตรต้องเลี้ยงกุ้งเป็นขี้ขาวมั้งไหมผมบอกว่าโอกาสที่ผมจะเจอขี้ขาวน้อยมากหรือเรียกได้ว่าแทบจะไม่เจอและในบ่อที่เจอผมก็สามารถเอากลับมาได้วิธีการแก้ปัญหาของผมง่ายมากเมื่อไหร่ที่เจอขี้ขาวแม้แต่เส้นเดียวผมหยุดอาหารหยุดทันทีเลยหยุด 100% แล้วผมจะเบิ้ลรถจุดลงบ่อลงไปเพิ่มออกซิเจนเข้าไปเพื่อทำให้กุ้งฟื้นตัวได้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องกินอาหารนั่นคือการสต็อปเชื้อในตัวกุ้งไปในตัวเพราะเชื้อโรคที่มันอยู่ในตัวกุ้งได้มันเข้าไปทำลายตับกุ้งได้มันเข้าไปทำลายก่อสร้างปัญหาในตัวกุ้งได้มันก็ต้องมีอาหารเพราะฉะนั้นเมื่อหยุดอาหารนั่นคือการสต็อปเชื้อทั้งในบ่อและในตัวกุ้งนี่คือการหยุดเลยคือการตัดเชื้อของผมนะทุกคนจะตัดเชื้อใส่สารเคมีโน่นนี่นั่นผมไม่ผมตัดเชื้อด้วยการหยุดอาหารและเพิ่มปริมาณจุลและเพิ่มออกซิเจนเข้าไปเมื่อไหร่ที่หมดขี้ขาวผมจะเริ่มกลับมาเลี้ยงกุ้งใหม่แต่ผมจะไม่เดินอาหาร 100% ของวันที่หยุดสมมุติว่าวันนั้นที่ป่วยกินอยู่100กิโลเมื่อหมดขี้ขาวผมมาเดินใหม่ที่50กิโลแล้วผมจะประเมินอัตรารอดใหม่ขอให้สันนิษฐานว่าเมื่อไหร่ที่เจอขี้ขาวนั่นคือปัญหามาจาก1เราให้อาหารเหลือสะสม2พื้นบ่อเรามีปัญหามีแค่2สาเหตุนี้เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้2 สาเหตุนี้ก็คือหยุดอาหารแล้วเคลียร์มันเลยผมไม่ใช้ยาไม่มีสารเคมีอะไรที่ต้องมาคุกให้กินที่ต้องไปจัดการ ESP จัดการมันที่ต้นต่อเชื้อโรคไม่มีอาหารก็ไม่บูมการหยุดอาหารของขี้ขาวนี่คะจะหยุดระยะกี่วันหรือว่าดูที่อาการอะไรลักษณะแบบไหนคะหยุดอาหารของกุ้งที่ป่วยขี้ขาวหยุดจนกว่าจะไม่เจอขี้ขาวในบ่อสมมติว่าวันนี้ไม่เจอแล้วพรุ่งนี้หยุดอีกสักวันนึงให้แน่ใจเช็คให้ชัวร์ไม่มีแล้วแล้วอีกวันนึงค่อยไปเดินอาหารบางบ่อจะหยุด3วันบางบ่อจะ5วันบางบ่อ7วันแต่ผมเคยหยุดนานสุด15วันกุ้งถ้าใครไม่เชื่อผมวันนี้ผมกล้าท้าใครมีกุ้งอยู่ในบ่อสุ่มน้ำหนักวันนี้เลยครับว่ากี่กรัมแล้วหยุดอาหารไป7วันถ้าน้ำหนักกุ้งไม่เพิ่มขึ้นผมจะขับรถไปที่บ่อแล้วกุ้งโค้งให้เตะก้นผมลงในบ่อเลยผมท้าอย่างนี้เลยสุ่มไซส์ให้ผมเลยครับโทรเลยพรุ่งนี้สุ่มไซส์เลยครับสมมุติพรุ่งนี้น้ำหนัก7กรัมและหยุดอาหารไปอีก7วันถ้าน้ำหนักกุ้งไม่ขึ้นมากกว่า7กรัมผมจะขับรถบึ่งไปยืนโค้งๆที่บ่อให้เตะก้นจริงๆคำถามคือกุ้งที่เป็นขี้ขาวไม่ได้ป่วยทุกตัวถ้าหยุดอาหารจะส่งผลกระทบกับตัวที่ไม่ป่วยหรือไม่หรือจริงๆแล้วคือกลัวว่าตัวที่ไม่ป่วยไปกินตัวป่วยแล้วจะติดเชื้อก็คือมันจะส่งผลกระทบกับตัวที่ไม่ป่วยไม่มีครับไม่ส่งแน่นอนไม่ส่งผลกระทบแน่นอนทำได้เลยครับหยุดได้เลยครับไม่ส่งผลกุ้งที่ป่วยเป็นขี้ขาวถ้ายังฝืนให้กินต่อไม่รอดตายทุกตัวและมันจะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายเราต้องจับจนมีบางคนต้องไปเลือกที่จะใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อให้กุ้งหายขี้ขาวจริงๆไม่ต้องครับหยุดเซตระบบในบ่อใหม่หมดเลยครับถ้าเลี้ยงด้วยระบบจุลินทรีย์อยู่แล้วและเจอขี้ขาวการหยุดอาหารจะทำให้กุ้งฟื้นกลับมาได้เร็วกว่ากุ้งที่เลี้ยงด้วยระบบอื่นเร็วมากครับระบบจุลอยู่แล้วถ้าใช้จุลอยู่ตามที่ผมว่านะครับเจอปั๊บหยุดอาหาร 3-5 วันกลับมาเลี้ยงใหม่ได้ขี้ขาวจะหายไปไม่กระทบครับแล้วก็ที่ทุกคนจะกลัวว่าถ้ากุ้งตัวดีไปกินกุ้งตัวป่วยจะติดเชื้อหรือรับเชื้อหรือไม่ผมตอบได้เลยนะครับกุ้งที่ปกติที่สมบูรณ์เขามีภูมิต้านทานในตัวเขาเองแล้วลองนึกถึงตอนที่ลองให้กินอาหารสด
ทำไมเขาถึงไม่ป่วยและวันนี้ถ้าเขาจะไปกินตัวป่วยตัวป่วยนั้นต้องตายก่อนเมื่อตัวป่วยตายแล้วปริมาณเชื้อที่อยู่ในเจ้าบ้านก็คือกุ้งตัวที่ตายเนี่ยจะมีเท่าไหร่นี่ครับเป็นงานที่วิชาการควรจะทำเอากุ้งตัวที่ตายเนี่ยครับก่อนจะโดนกินเนี่ยแล้วลองมาเช็คเชื้อดูว่าปริมาณเชื้อก่อโรคมันจะทำให้กุ้งตัวที่ไม่ป่วยป่วยได้หรือไม่อย่าลืมว่ากุ้งตัวที่ไม่ป่วยเขามีภูมิต้านทานอยู่ในตัวเขาเองอยู่แล้วเขาถึงไม่ป่วยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปกินและรับเชื้อเข้าไปเพียงน้อยนิดก็เหมือนที่เมื่อเช้าที่บรรยายที่อาจารย์ท่านหนึ่งบรรยายว่าก็บางคนก็ไม่เป็นโควิดอ่ะนี่ก็เหมือนกันครับถ้ากุ้งในบ่อเราแข็งแรงแต่วันนี้กุ้งเราป่วยเพราะอะไรก่อนถ้าป่วยขี้ขาวที่ผมบอกว่าให้สันนิษฐานเลยมี2 อย่าง1คืออาหารเหลือ2พื้นบ่อเรากำลังมีปัญหาและปัญหาตัวนั้นที่ผมว่าคือแก๊สไข่เน่าและถ้าใครใช้ปูนร้อนไปเยอะๆนะครับอันนี้อันตรายนะครับเมื่อไหร่ที่ชั้นปูนร้อนเปิดขึ้นมากุ้งจะป่วยทันทีการวางเครื่องตีน้ำวงนอกวงในก็เช่นกันตอนแรกตีแต่วงนอกเลี้ยงไปเลี้ยงไปแล้วไปเปิดวงในเปิดเมื่อไหร่ป่วยทันทีการวางเครื่องตีน้ำที่มี2วงวงนอกและวงในวงในต้องเป็นตัวที่ตีและหยุดไม่ได้จะหยุดวงนอกหยุดไปวงในนี่ห้ามหยุดหยุดเมื่อไหร่ไปตีใหม่งานเข้าเพราะมันจะเกิดการฟุ้งขึ้นมาแล้วมันจะปล่อยทุกอย่างออกมาปริมาณแบคทีเรียอีกเรื่องนึงคนที่มีออกใต้น้ำแล้วไม่ใช้แล้วอยู่ๆวันนึงไปเปิดมีโอกาสที่กุ้งจะป่วยได้ทันทีเหมือนกันออกใต้น้ำกับพัดวงในจำไว้ได้เลยว่าอันนี้ส่วนตัวที่ผมทำเลยนะครับผมจะเปิดตั้งแต่วันที่ทรีตน้ำและผมจะไปหยุดมันอีกทีตอนที่ผมจับกุ้งเสร็จไม่มีการปิดตลอดการเลี้ยงครับเชิญครับขอสอบถามนิดนึงนะคะที่โค้ชบอกว่าพอเราหายขี้ขาวแล้วนะคะแล้วก็เราให้อาหาร 50% ของที่เคยให้เนี่ยค่ะแล้วเราจะต้องให้ 50% นี้ไปนานแค่ไหนคะหรือว่าเราดูจากสภาพกุ้ง pH หรืออะไรพวกนี้จะให้ 50% อยู่ประมาณ 2-3 วันก่อนเพื่อดูกุ้งว่าเริ่มกินดีขึ้นเริ่มพัฒนาไหมและอาจจะเพิ่มสเต็ปอาหารช้าๆและให้กินหมดจริงๆไปถึง 70% เพราะอะไรเพราะที่ผมบอกว่ากุ้งป่วยขี้ขาวเพราะอาหารเหลือครั้งแรกเราอาจจะให้อาหารโอเวอร์กุ้งอัตรารอดกุ้งเราอาจจะไม่ดีเราเดินที่ 100,000 ตัวตลอดที่ผมบอกว่าเราพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยปล่อย 500,000 จะเดินอาหาร 500,000 ตลอดเราลืมนึกไปว่าถ้าอัตรารอดไป 80% ล่ะมันก็เหลือกุ้งแค่ 400,000 นั่นเราเดินอาหารเหลือสะสมวันละ 100,000 ตัวมาตลอดและเป็น 100,000 เป็นอาหารที่เสียเปล่าโดยไม่ได้อะไรกลับมาเพราะเราคิดว่าเราจะมีกุ้งอีก 100,000 ตัวแต่ถ้าวันนี้เราให้อาหารกุ้งขาดอยู่ที่ 100,000 ตัวการโตของกุ้งจะยังมาปกติอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์นิดหน่อยอันนั้นเราก็สามารถประเมินอัตรารอดใหม่ได้ใช่ไหมครับดีกว่าให้เหลือสะสมมาเป็น2เดือน1เดือน2เดือนมาแล้วนั่นคือเสียเปล่ากิโลละ40บาทโยนลงบ่อไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราประเมินอัตรารอดถูกการเดินอาหารเป๊ะโอกาสที่กุ้งจะป่วยยากมากนอกเสียจากว่าฝนตกไม่ปิดฟีดไม่หยุดอาหารยังให้อาหารปกติก็ที่ผมบอกว่าการสังเกตกุ้งสำคัญที่สุดเช้ามากุ้งลอยกิน100ตัวเราเดินอาหารได้เลยครับ 100% สายมาเหลือ80บ่ายมาเหลือ50เรายังเดิน 100% เหมือนเดิมอาหารเหลือแน่นอนและเมื่อมันเหลือมันก็จะเข้าไปอยู่กลางบ่อหลังจากที่เราหยุดฟีดกุ้งก็จะเริ่มเข้าไปพื้นที่กลางบ่อสิ่งที่เราจะเจออะไรคือออกซิเจนต่ำรับแก๊สป่วยติดเชื้อต่างเพราะอาหารมันเหลือเข้าไปรอให้เชื้อโรคบูมไปก่อนแล้วก่อนที่กุ้งจะเข้าไปตามไปเก็บกินทีหลังนั่นคือเรากำลังเพาะเชื้อให้กุ้งกินก็ต้องประเมินอัตรารอดให้ดีไอ้ที่แถมมาเยอะเนี่ยไม่อย่าไปเชื่อผมใช้คำว่าอย่าไปเชื่อร้อยบ่อเจอสักบ่อและโอกาสที่ลูกกุ้งจะแถมมาเยอะมีกรณีเดียวขายไม่ออกและคิดดูว่าถ้าลูกกุ้งขายไม่ออกแถมมาเยอะๆคิดว่าเราจะได้ของดีลงบ่อหรือครับเพราะทุกอย่างมันมีต้นทุนเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าเช็คประวัติลูกกุ้งให้ดีวันนี้ลงนอเพียสอีก7วันยังไม่เข้าพีไม่ซื้อไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเราครับวันนี้เราจะซื้อลูกกุ้งของคนเนี้ยลงนอวันไหนขอดูบินลงนอค่ายนี้อีก7วันตามผลเลยเข้าพีไหมไม่เข้าเฮ้ย8วันเข้าพีไหมถ้า8วันแล้วก็ไม่เข้าพีก็ถอยตัวเองออกมาได้เลยครับไปช็อปที่อื่นนี่คือวิธีการตรวจสอบ
และถ้าให้ดีที่ผมบอกเลยว่าตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางคือพ่อแม่พันนอร์เพียสเราอาจจะตรวจสอบไม่ได้แต่สิ่งที่เราตรวจสอบได้ว่านอร์เพียสชุดนี้ลงไป5ล้านรอดเท่าไหร่เราประเมินได้เลยลงไป5ล้านรอด2ล้านไม่ซื้อมีปัญหาแน่นอนอาจจะไม่มีปัญหาจากนอร์เพียสแต่อาจจะมีปัญหาในเฮดมีการติดเชื้อเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ลูกกุ้งออกมาขายได้เพราะที่ผมบอกแล้วทุกอย่างมีต้นทุนให้เขาไปทิ้งกุ้งเรากุ้งเราในบ่อเรายังไม่ทิ้งยังไงก็ต้องพาไปให้ได้ขายไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเขาก็เช่นเดียวกันคนนำเข้าพ่อแม่พันธุ์มาก็เช่นเดียวกันเขานำเข้าพ่อแม่พันธุ์มาพ่อแม่พันธุ์เขาตายถามว่าเขาทิ้งไหมเขาไม่ทิ้งหรอกครับเขาก็ต้องเอาส่วนที่เหลือทำมาเพื่อเอาทุนคืนเฮดก็เช่นเดียวกันเมื่อรับเคาะมาจากตรงนั้นก็ต้องทำทุกอย่างให้ได้ทุนคืนมาถึงเราอีกเราก็ต้องทำทุกอย่างให้ได้ทุนคืนทีนี้คนที่ตายสุดท้ายใครห้องเย็นไม่มีสิทธิ์เลือกครับซื้อไปแล้วตรวจไม่ผ่านทำยังไงกรรมตัวนี้ไม่ไปไหนกลับมาหาเราครับตรวจยาไม่ผ่านไม่เป็นไรส่งออกไม่ได้เอาเข้าประเทศมาขายกินกันเองนี่คือความจริงครับวันนี้ต้องยอมรับความจริงก่อนว่าเรื่องจริงๆมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับผมถึงบอกว่าการทำตลาดอะไรต่างๆเนี่ยครับทำได้ด้วยตัวเราเองเกษตรกรทุกคนทำได้หมดเลยไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยครับช่วยตัวเองได้ด้วยตัวของเราเองเลยนี่ก็คือขั้นตอนในการคัดเลือกลูกกุ้งถ้าสมมติว่าในพื้นที่ขนาดเล็กๆเนี่ยครับไม่ใช้คอปเปอร์แล้วจะใช้ตัวไหนแทนได้บ้างเดี๋ยวจะใช้คอปเปอร์เพื่ออะไรครับเพื่อการปะหาพวกหอยพวกนี้ครับหอยไม่ได้สร้างปัญหาให้เราโดยตรงทีนี้การป้องกันหอยเนี่ยถ้าเรามีบ่อเก็บน้ำผมแนะนำให้ไปลงคอปเปอร์ในบ่อเก็บน้ำและสูบแต่น้ำเบิร์นจากบ่อเก็บเข้ามาในบ่อเลี้ยงไม่แนะนำให้ลงคอปเปอร์เฉพาะในบ่อเลี้ยงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คอปเปอร์มันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันอยู่ที่หน้าดินและคอปเปอร์ก็มีผลกระทบทั้งเรื่องกุ้งไม่โตและทำให้กุ้งเกิดอาการป่วยเมื่อไหร่ก็ตามที่กุ้งเริ่มคุยพื้นเมื่อเขาถึงวัยที่คุยพื้นที่ทุกคนบางคนเจอปล่อยกุ้งไป10กว่าวันตรวจไม่พบเชื้อตรวจไม่เจออะไรเลยจุลินทรีย์ลงตลอดโค้ดกุ้งป่วยเป็น EMS ส่งตรวจไม่เจอเชื้อ EMS นั่นแหละครับคอปเปอร์หรือปูนร้อนปูนร้อนที่ทุกคนรองพื้นกันไว้เยอะๆทำจนดินเสียทุกอย่างเสียระบบนิเวศในบ่อเราเสียพังหมดแล้วเพราะต้องการจัดการ EHP EHP คือแพะรับบาปคือมหากรรมลวงโลกของโรคกุ้งผมใช้คำนี้เลยEHPมันอยู่ของมันอยู่ดีๆอยู่มาในน้ำอยู่ในกุ้งอยู่ในโน่นอยู่ในนี่อยู่มาตลอดเราแค่ไปตรวจมันเจอตอนป่วยขี้ขาวแล้วก็จับมันขึ้นมาเป็นประเด็นวันนี้กุ้งที่แค่แกนไม่โตมันคือ EHP จริงๆเหรอเราตรวจเจอเชื้อกี่ตัวในโลกในกุ้งที่ป่วยทำไมเราไม่จับตัวอื่นขึ้นมาบอกมั่งมากรรมนี้ใครคนพูดเป็นคนแรกทุกคนรู้กันดีใครที่เต้นตามใครที่สร้างกระแสแล้วเราหมดเงินไปกับ EHP ตั้งเท่าไหร่ณวันนี้เรายังจัดการมันได้ไหมไม่ได้กุ้งที่แข็งแรง EHP ไม่มีทางทำอะไรเขาได้กุ้งที่อ่อนแอต่างหากถึงจะเป็นที่ก่อโรคให้กับ EHP แล้วกุ้งเราไม่แข็งแรงเพราะอะไรวันนี้ใครถมปูนร้อนไปในบ่อดินเสียระบบพังเมื่อไหร่ที่มีการตีน้ำหนักๆและชั้นปูนร้อนมันเริ่มเปิดขึ้นไม่ต้องรอถึงตอนนั้นครับวันนี้กลับไปแล้วเอาปูนร้อนไปปูทับพื้นไว้ได้เลยแล้วรอแค่1ถึง2วันแล้วไปเปิดชั้นปูนร้อนดูสิครับแล้วเอาดินตรงนั้นไปตรวจดูทุกคนจะได้คำตอบว่าโอ้โหกูโดนหลอกมาตั้งนานนี่คือความจริงต่างหากครับลองทำกันได้นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้เลยว่าเจออะไรใต้ชั้นปูนร้อนแล้วถ้าเราไปปล่อยกุ้งแล้วตีแล้วชั้นปูนร้อนค่อยๆล่นขึ้นมาล่นถึงชั้นที่มันสร้างปัญหาเพราะอะไรครับเพราะแบคทีเรียกลุ่มที่ใช้แก๊สไข่เน่าเป็นอาหารกำลังเจริญเติบโตอยู่ใต้ชั้นปูนร้อนไปเปิดแล้วเอาไปตรวจได้เลยครับถ้าไม่เจอผมก็ยืนยันคำเดิมไปยืนโค้งโค้งให้ตรงนั้นแล้วให้เตะก้นครับเมื่อกี้หลายคนแล้วครับรีบกลับไปเปิดดูพี่ครับก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สำหรับทางเลือกทางรอดทุนต่ำกำไรดีมีทางเดินขอเสียงปรบมือกับพี่โต้งอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ